ต่อไปจะมีธรรมนูญของมนุษยชาติเกิดขึ้นเป็นปัจเจกบุคคลธรรมนูญที่ว่านั้นมีอยู่7ข้อ1หน้าที่2สิทธิ3อำนาจ4รับผิด5รับชอบห้ามพูดควบกันผิดคือผิดชอบคือชอบเหลืออะไรพี่เนี่ย4หรือ5ไม่รู้ลำดับเองไม่ได้5กันแล้วกันเสรีภาพแล้ว6ก็คืออิสรภาพหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบสิทธิแล้วก็เสรีภาพใช่ป่ะอิสรภาพเนี่ยเอาใหม่ธรรมนูญของมนุษย์นะแล้วจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนทุกคนจะมีภาวะเป็นปัจเจกบุคคลแปลว่าทุกคนจะมีความคิดในกรอบเดียวกันในศตวรรษ21เนี่ยครับคือหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบเสรีภาพและอิสรภาพทำไมผมถึงนำเรียนเรื่องไว้อย่างนี้ผมต้องการอยากจะขบวนหน้าที่สิทธิและอำนาจให้เห็นในก่อนชุดแรกเอาไว้ใกล้ๆกันสามคำเนี่ยหน้าที่สิทธิกับอำนาจทุกวันนี้อำนาจที่ว่านั้นอยู่ภายใต้กฎหมายนั่นเองครับกฎหมายมาจากอะไรเบื้องต้นเห็นไหมครับมาจากบุคคลคณะบุคคลไม่ใช่แค่เขียนกฎหมายที่จะมาทำลายตัวเองหรอกครับในโลกวันนี้เป็นกันทั้งประเทศไม่ว่าจะกฎหมายจะเรียกชื่อมันว่ากฎหมายอะไรก็ตามทีไม่มีครับให้เข้าใจตามนั้นดูประหนึ่งว่ามันยุติธรรมนะแล้วคนใช้กฎหมายหรือว่าคนอะไรต่างมีคุณธรรมไหมล่ะยุติธรรมกับคุณธรรมมันคนละความหมายนะเมตตาธรรมคุณธรรมคุณธรรมเป็นคุณสมบัติของมนุษย์นะครับเมตตาศีลธรรมเมตตาธรรมคุณธรรมมันเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ถ้าใครก็ตามที่ไม่มีขาดเมตตาธรรมขาดคุณธรรมมันจะยุติธรรมไหมนี่ก็ทำคำถามนี้ก็โยนให้กับสังคมเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะความไม่ยุติธรรมนั้นมันเกิดขึ้นมันจึงเกิดปัจเจกบุคคลมาที่มีความคิดความอ่านอย่างที่ลุงหมอเล่าให้ฟังตรงนี้พูดเอาไว้เผื่อไว้15ปีแล้วนะเนี่ยพอถึงวันนั้นนะฮะลูกหลานกลุ่มนี้แหละครับก็เติบโตมาถึงวันนี้เด็กกลุ่มนี้เขาจะมีอายุประมาณ25ปีอีก5ปีน่าจะจบด็อกเตอร์เพราะทุกวันนี้จบโทไปเยอะแยะแล้วทุกวันนี้มัน20ปี21ปี22ปีก็จบแล้วตรีอะเห็นมั้ยฮะปริญญาโทเขาใช้เวลาแค่3ปีไม่ถึงดีด้วยซ้ำไปปีครึ่งก็จบมันทุกวันนี้ปริญญาโทบางทีให้เรียนควบ5ปีจบทั้งตรีทั้งโทด้วยครับอังกฤษให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้ด้วยครับ5ปีเท่านั้นเองนะจบทั้งตรีทั้งโทด้วยเขาพัดคือพยายามที่จะคนเก่งมันจะมีอย่าไปล็อกคนเก่งเอาไว้คนที่มีความก็มีความเก่งอย่าไปล็อกคนเก่งเอาไว้ครับบ้านเราต่างหากที่ล็อกคนเก่งเอาไว้คนเก่งไม่มีสิทธิ์เกิดเห็นไหมครับมันคนละความคิดของเขานะระหว่างของเราของเขาต่างประเทศเขาเปิดตรงนี้เขาถึงได้เจริญก้าวหน้าเขาเปิดโอกาสให้คนเก่งคนเก่งคนเก่งคือคนที่คิดนอกกรอบจำเลยครับคนบ้านเราคิดนอกกรอบไม่ได้พูดนอกกรอบจะซวยเลยคิดได้เพราะความคิดมันเป็นเสรีภาพมันไม่ได้ไปไหนแค่ความคิดแต่ถ้าพูดคิดนอกกรอบพูดนอกกรอบซวยเลยเห็นไหมครับเป็นเรื่องเลยแหละครับเห็นไหมครับคนตะวันตกเขาคิดนอกกรอบพูดนอกกรอบไม่มีปัญหาแต่อย่าล้ำเส้นเลยเว้ยเขามีเส้นแบ่ง
ภาษานี่คือเส้นแบ่งด้วยนอกจากภาษาเส้นแบ่งนี่แล้วเราสอนในกฎหมายเป็นเส้นแบ่งชัดๆด้วยครับเห็นไหมครับมันต้องชื่นชมอังกฤษเขานะครับชื่นชมจริงๆนะกฎหมายเขาเป็นกฎหมายที่ไม่ต้องใช้ลายลักษณ์อักษรโอ้โหเขารักษาอย่างยาวนานมาเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่ธรรมดานะไอ้รวยคนตั้งกี่ล้านคนน่ะอยู่ในประเทศเขาเขาสามารถใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดูแลสังคมเขาเห็นไหมครับเขาต้องมีระบบเขาต้องมีระเบียบแล้วเขาก็ต้องสั่งสอนกันตั้งแต่เริ่มเกิดจนทั้งตายนะครับจนทั้งตายตายเขาสั่งสอนกันถึงขนาดนั้นเขาจึงรักษาเนื้อผ้าของเขาไว้ได้ถึงวันนี้นะหน้าวันนี้เขาจะถอยหลังออกจากยูโรเห็นไหมครับผมเห็นด้วยนะในใจลึกๆผมเห็นด้วยนะฮะหลายคนก็บอกว่าเพราะมันประเทศอื่นก็ใช้กฎหมายในการเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยเขาใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีว่าทำที่เขารักษากันมานานแสนนานแปลว่ามันเข้าหมู่ใหญ่มันเข้าไม่ได้อ่ะจะเอาตัวหนังสือมาว่ากันในสิ่งที่เขาดูแลมันถึงยากไอ้คนเข้าไปแล้วที่เข้าไปแล้วมันก็ได้ประโยชน์ไม่ได้ถอยหลังออกจากตรงนั้นปุ๊บอาจจะเสียประโยชน์ที่มันผ่านมาเขารวมกันเบื้องต้นก็เลยสู้กันไปมาผมเห็นด้วยนะเพราะผมจะรู้ออกซีโร่แต่ละส่วนครับอันนี้เป็นเกาะอังกฤษเป็นเกาะนะครับอังกฤษมันยังมีโครงสร้างเยอะมากในส่วนนั้นเอาเหอะอย่าไปตรงนั้นเลยเรากลับมาที่เราน่าจะพอว่าเรื่องของโรคใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อถึงวันนี้มันพูดถึงเรื่องพลังงานพลังงานที่ลุงหมอพูดเสมอก็มี2อย่างเท่านั้นเองนะครับพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันถึงยุคพลังงานมันถึงยุคพลังงานจริงๆใช้พลังงานเนี่ยรักษากันละกันแต่แน่นอนนะฮะต้องเข้าใจด้วยเข้าใจก็โดยการผ่านภาษาที่สื่อกันอยู่ในเวลานี้แหละก็เข้าใจเข้าใจมันไม่มีทางอื่นที่จะเข้าใจมากไปกว่าภาษายกเว้นมีอยู่อันเดียวคือความรู้สึกที่จะให้เข้าใจได้เพราะความรู้สึกมันจะเกินภาษานะครับความรู้สึกนั้นมันจะเกินภาษาแล้วพอเวลาคนก็ตามที่เลยความรู้สึกที่ว่ามันจะมันไปถึงจุดที่มันไร้ความรู้สึกไร้ความรู้สึกนี่ผมบอกว่าส่วนตัวผมนะผมบอกว่านี่คือมนุษย์แอบนอร์มอนยืนพูดตรงนี้แหละมีคนเขาพูดว่าลุงออกเป็นคนที่ไม่มีหัวใจครับคำนี้ผมยืนปุ๊บผมบอกโอ้โหในใจผมนึกนะฮะแต่ไม่กล้าพูดหน้าวันแรกนายแน่มากมากผมจะรู้ทันทีเลยว่าโอ้โหนายแน่มากเป็นความจริงมนุษย์แอบนอร์มอนยืนพูดอย่างคือแอบนอร์มอนนะจำด้วยครับแล้วก็อันคอนเชียสด้วยมีสองคำมีทั้งแอบนอร์มอนแล้วก็อันคอนเชียสนะจำไม่ให้ดีนะครับลุงออกผมจะรู้ภาวะนี้ดีนั้นแอบนอร์มอนเนี่ยภาษาตลาดสดท่านก็คือบ้าบ้าที่ไหนได้มันเกินบ้ามันเกินนะคอนเซสแปลว่าสตินะจะไปแปลอย่างอื่นนะครับอันคอนเซสคือไร้สติไม่มีสติคนไม่มีสติยืนพูดตรงนี้ตั้งกี่ชั่วโมงวะเนี่ยอะไรครับมันเป็นไม่ได้ไงวะแล้วพูดเรื่องอะไรโวยอย่างเงี้ยมันเป็นไม่ได้ไหมนี่ต้องขบคิดนะ
ต้องหันเป็นคนคิดให้ได้เพราะอยู่ใกล้ผมต้องภาษามันผ่านปุ๊บต้องคิดให้ได้นะครับเพราะถ้าไม่คิดแล้วท่านจะไม่ได้อะไรเลยจากที่นี่ไปนะครับจะไม่ได้อะไรเลยจะบอกให้ทราบไว้ไม่ได้อะไรเลยนอกจากไม่ได้อะไรเลยแล้วผมยังเสียดายอะไรรู้ไหมฮะเสียดายแอร์แอร์บอกว่ามีคนบริจาคนะคนบริจาคนั่งอยู่ในห้องนี่แอร์เห็นด้วยแอร์ที่ใช้กันอยู่เวลานี้นะครับแต่ว่าแอร์เนี่ยคนที่บริจาคนั่งอยู่ในห้องนี่แหละครับจะบอกให้ทราบนะโอเคนะเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสเล่าให้ฟังว่าที่นี่มันบริจาคหมดทุกตารางนิ้วนะฮะที่นี่ทั้งหมดแม้แต่ทุ่งยืนพูดที่นี่ก็มีคนบริจาคนะเนี่ยเพิ่งเอามาใช้ครั้งแรกในชีวิตนะเนี่ยอยู่ที่นี่มาถึง10ปีแล้วเนี่ยเพิ่งเอามาใช้เนี่ยวันเนี้ยแค่นั้นพอจะเข้าใจในสิ่งที่เล่าให้ฟังมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องเนี่ยฮะและสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะกองสาธารณสุขมันทุกทั้งหมดนะให้ดูไว้มันทุก108ทุกกันโอ้โหทุกหย่อมหญ้าเวลานี้นะครับคำว่าทุกตรงนี้นะต้องมาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณากันใหม่ให้ได้คำว่าทุกตรงนี้ทุกตามในยะที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกคำเดียวโดดๆนะไฟแช็กเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยก็มันก็เป็นทุกข์นะบอกให้ทราบไว้เม็ดทรายเกิดขึ้นมา1เม็ดก็เป็นทุกข์นะจำด้วยครับนี่ภาษาพุทธศาสตร์คำว่าทุกข์ๆเนี่ยผู้คนจะไม่เข้าใจเพราะสิ่งเหล่านี้มันแค่ผ่านภาษามันไม่ได้ครับคำว่าทุกข์เนี่ยแค่ผ่านภาษามันไม่ได้พอคนที่จะให้เข้าใจว่าสิ่งนี้มันทุกข์ก็ต้องเป็นลักษณะของการเข้าถึงเข้าถึงที่ว่านั้นนะฮะกลุ่มพระเจ้าก็คือเข้าถึงพระเจ้านะกลุ่มพระพุทธศาสนาพุทธบริษัท4ก็คือเข้าถึงพระธรรมนะครับพระพุทธพระธรรมก็ว่าเข้าถึงแปลว่าเข้าถึงพระธรรมนะต้องมาแยกให้ได้นะครับตรงนี้ถ้า2คำนี้แยกไม่ได้เนี่ยท่านจะเสียเปล่าแน่นอนนะครับกลับบ้านมือเปล่าจริงๆนะเอาคำว่าธรรมะกับพระธรรมเนี่ยถ้าไม่เข้าใจ2คำนี่นะถ้าท่านเข้าใจปุ๊บท่านจะได้โอ้โหอย่างมหันตสันตโรเลยครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าไอ้แค่หยิบไฟแช็กขึ้นมามันก็เป็นทุกข์แล้วเฮ้ยมันคิดแทนไฟแช็กก็ว่าไม่งอกเนี่ยไม่ต้องคิดแทนเพราะว่าเข้าใจมันน่ะทำไมไม่เข้าใจมันเพราะว่าเข้าถึงมันมันเข้าถึงยังไงนี่ก็แค่ภาษาใช่ไหมครับมันต้องอยู่ในภาวะแอบนอร์มอลกับอันคอนเชียสเท่านั้นเองฮะถึงจะได้ตรงนี้ออกมาได้ถ้าไม่แอบนอร์มอลไม่อันคอนเชียสไม่มีทางเลยครับจะบอกให้รู้ไว้ไม่มีทางจะไปรู้เลยถึงขนาดนั้นไม่มีทางเลยมันปิดประตูเลยมันสาดปิดเลยนะครับถามว่ารู้เข้าใจเข้าถึงกันแล้วกันณวันนี้ไม่ว่านะไม่ว่ากลุ่มสาธุอมิตพุทธจะบอกว่าเข้าถึงพระธรรมทำให้มันเข้าถึงให้ได้นะฮะเข้าถึงปุ๊บท่านจะรู้ทันทีรักษาตัวเองได้ทุกคนเข้าถึง 25% ก็รักษาตัวเองได้แล้วระดับโสดาบันถ้าเป็นฌานก็คือปฐมฌานบอกให้ทราบไว้นะครับเห็นไหมครับรักษาตัวเองได้แล้วแน่นอนด้วยยังไม่พอยังสามารถรักษาผู้อื่นได้ด้วยโดยเฉพาะยิ่งคนในครอบครัวสบายๆเลยเห็นไหมเข้าถึงพระธรรมระดับโสดาบันถ้าเป็นฌานก็คือปฐมฌานบรรลุธาตุดินเห็นไหมถ้าเป็นปัญญาก็ได้ปัญญามาแล้วเสร็จ 25% ไปแล้วเป็นปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยครับสติสมาธิปัญญาเนี่ยได้มาแล้ว 25% แล้วเพราะคนที่มีสิ่งนี้มันจะมีปัญญากันในรูปแบบที่มันไม่มีหยุดกันแล้วกันพูด2วันยังไม่หยุดมันหยุดอ่ะที่ว่าเนี่ยไปต่อได้หมดทุกเรื่องด้วยอ่ะโอเคนะสรุปพอเป็นองค์รวมนิดนึงว่าใดๆก็ตามที่เกิดมาเป็นตัวตน
อัตตาตัวตนเม็ดทรายก็ใช่น้ำทุกหยดก็ใช่อากาศทุกกระตอมก็ใช่เห็นไหมต่างก็เป็นทุกข์ทั้งหมดนี่ในยะของพุทธะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ครับครับครับดูสิฮะลึกซึ้งนะถ้าหากว่าไม่ยอมรับคำนี้ที่ว่าเนี่ยท่านกลับบ้านตัวเปล่าแน่นอนไม่ได้หาอะไรเลยจากลูกงอกแน่ๆเพราะมันซ่อนซ้อนกันละกันอยู่อีกแล้วพุทธลากระดานขาวมาให้ดูอีกทีนึงครับเพื่อที่จะเห็นคำสองคำสามคำที่ว่าเนี่ยเพราะว่าคำพูดยังไม่เป็นตัวสัญลักษณ์ให้เห็นถ้ามีสัญลักษณ์เห็นจะมองร้องอ๋อจะอ๋อทันทีเลยครับดึงเอาปลายเส้นผมท่านมาหนึ่งนิดเดียวเองนะฮะขึ้นกระดานดำได้เลยนะครับที่ว่าเนี่ยเอาปลายเส้นผมเนี่ยมานิดเดียวเองนะเอามาดึงมาแค่หนึ่งอะตอมจะอธิบายปลายเส้นให้ท่านให้ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงมันมายังไงโอเคนะฟังทั้งวันนี้ถ้าเข้าใจในสิ่งนี้นะโอ้โหผมว่ามันประเสริฐมากนะครับงั้นอย่าฟังเพลินๆนะฟังลุงงอกอย่าฟังเพลินๆเข้าใจส่วนรู้ที่ผมยืนพูดตรงนี้มันรู้ในเชิงที่เกินความเข้าใจไปแล้วจ้ามันรู้ตัวนี้คือรู้ตัวที่เกินที่เข้าใจครับจึงได้คำว่ารู้นั่นมาคำว่ารู้คำเดียวตรงนั้นแหละรู้แบบพุทธะมันแปลว่ารู้ตื่นตลอดเวลาแล้วก็เบิกบานสำราญใจตลอดพุทธะเนี่ยมันแปลว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดแล้วก็ตื่นตลอดไม่มีเวลาหลับไม่มีเวลาไม่มีกลางคืนกลางวันคำว่ารู้ตามนัยยะตรงนั้นกลางคืนที่มืดมันก็ไปเจอความใสในที่มืด
นะก็แปลว่าด้วยจิตบริสุทธิ์นะครับเห็นไหมกลางวันสว่างก็มีความใสซ่อนอยู่ในความสว่างทีหนึ่งรู้มันจะรู้แบบนั้นท่านทั้งหลายรู้สว่างก็แค่มองตาไปข้างนอกห้องสว่างแล้วเห็นไหมครับแต่รู้ตามนัยยะที่ว่านี้มันเป็นความใสซ่อนอยู่ในความสว่างอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมครับเคยได้ยินคำพูดอย่างนี้บ้างไหมครับอายุมาปูนนี้แต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยถ้าหากว่าไม่เคยได้ยินก็รู้สึกว่าเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊กนะตรงนี้ถ้าท่านคิดตามนะถ้าท่านไม่คิดอะไรอยู่เนี่ยไม่รู้ล่ะผมก็ไม่สามารถที่จะไปล็อกความคิดท่านได้ครับย้ำผมไม่สามารถไปล็อกความคิดของใครได้นะครับเนี่ยคีย์เวิร์ดเหล่านี้นะฮะที่มันเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊กมันจะเป็นคีย์ตัวหนึ่งไอ้คำว่าคีย์ตัวนึงคิดพิจารณาง่ายว่าให้จำลองภาพว่าน้ำกำลังไหลมาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำน้ำมันไหลมามันก็มาตามภาษาน้ำหนึ่งไปกั้นของมันนั่นเองนึกได้ไหมครับผมอุปมาน้ำสะอาดปราศจากฝุ่นละอองไหลมาตามกระแสมันน่ะนึกภาพคำว่าคีมันจะมีอะไรสักอย่างไปสะดุดหนึ่งก้อนหินก็ได้ไปขวางน้ำนั่นน่ะหรือนกตัวหนึ่งบินมาขี้ใส่แป๊กนั่นคือคีย์สรุปบ้างไหมครับภาษาที่ผมใช้มาตลอดสรุปในความรู้สึกนึกคิดท่านบ้างหรือเปล่าถ้าไม่สรุปยอมจนเลือกกล้าวผมเน้นย้ำขนาดนี้ไม่สรุปก็เสียดายที่นั่นนะครับนี่คำว่าทุกข์ตามนัยยะของพุทธศาสตร์ที่ให้ไว้กับชาวโลกโอเคนะที่มันก็รวมไปทั้งหมดเป็นสาธารณะไปหมดส่วนถ้ามารวมมันเป็นกองซะในแห่งที่นี้ถ้าย่อเป็นภาพท่านอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นกองกองหนึ่งมีทั้งหมดอยู่กี่ท่านกี่คนก็นับหัวได้ท่านทั้งหมดอยู่ตรงนี้มาอยู่กองกันตรงนี้เป็นทุกข์ตามนัยยะที่พูดเมื่อนี้เปล่าถ้าไม่เก็ตเลยก็ไม่ว่าอะไรกันเพราะมันจับใส่กันดื้อมันไม่ได้มันใส่คกต่ำให้ไม่ได้ครับมันไม่ได้จริงๆครับนะถ้าหากว่าแต่ละคนแต่ละท่านได้โอ้โหได้กองใหญ่ไปเลยกลับบ้านงานนี้ถ้าไม่ได้ก็เสียดายก็หวังว่าวันนี้ก็ขึ้นให้ดูว่าจริงๆแล้วบอกให้เลยว่าเป็นคุณสมบัติของลุงงอกนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเป็นคุณสมบัติเลยแล้วครับในตรงนี้ทุกแถวทุกประโยคนี่นะครับจะบอกให้ทราบว่าเป็นคุณสมบัติของลุงงอกก็ขอบคุณคนที่เขาคิดได้เอาภาษามาวางไว้ตรงนี้นะวันนี้ครับผมไม่ได้บอกใครเขาเลยนะเนี่ยไอ้ตัวว่าอยู่ๆก็เจอกันเมื่อเย็นวานนี้เองเย็นวานประมาณสัก 6:00 น.ทุ่มมาเจอตรงนี้เข้ามาติดตั้งกันเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาคงติดตั้งกันกว่าจะมาเป็นอย่างนี้ขึ้นมาได้ดูแล้วมันก็เป็นเส้นตรงดีไหมเนี่ยจำนะฮะก็จะคิดว่าง่ายนะครับไอ้คนที่ก็ทำเนี่ยเจอลุงหงอกไปทีคำว่าสังเกตเนี่ยเพราะในการที่มาจับเรียงให้มันเป็นให้มันตรงเนี่ยนี่ต้องใช้เส้นพื้นนี่นะครับจับเรียงตรงนี้แล้วกาวติดให้เรียบร้อยเอาเส้นนี้เป็นหลักเพราะเส้นนี้มันตัวคงที่ไอ้โฟมเป็นตัวที่มันเคลื่อนที่ไปมาได้พอติดปุ๊บผิดมุมมันก็ไม่ตรงแล้วเห็นไหมครับกว่าจะมาบอกว่าใช้เส้นตัวนี้เป็นหลักนะต้องบอกมุมอีกทีนึงบอกมุมตัดจึงได้เส้นตรงนี้ออกมาแล้วก็ติดตั้งก็โอเคละถ้าดูตามนี้ตื่นเช้าก็มาก็เดินไปเอ้ยไปเดินโยงห่างเอ้ยมันก็เข้าท่าไว้เออ
มันก็ใช้ได้ในการดึงเส้นดึงเอ็นต่างๆให้มันเข้ามาดูมันก็มีความเป็นเรียบร้อยเป็นมืออาชีพอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยออกมาเป็นมืออาชีพได้ครับต้องจำนะฮะใครทำเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ช่วยกันทำเนี่ยยกย่องเป็นมืออาชีพแล้วของแค่นี้แหละครับงานอีวงอีเวนต์ต่างๆนะเวลาไปจัดนี่เป็นอาชีพได้เลยพวกนี้ใช้เวลาน้อยนิดเหมือนกันนะพวกจัดฉากอะไรต่างๆก็แปลกกว่าเดิมที่เคยทำกันมามันก็ถึงเวลาของมันนะเนาะที่จะจัดสรรพวกนี้ขึ้นมาให้มันดูดีกันบ้างผมเองเหมือนคนที่ไม่ถือสาอะไรโดยปกติแล้วอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ใครก็ได้ประมาณนั้นนะครับก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแหละแต่เวลามาจับเรื่องจริงมันไม่ใช่แล้วนะลึกๆผมจะไม่ใช่นะครับไม่รู้ท่านเห็นผมมันเผินเนี่ยมันก็ใช่เห็นใช่ลึกๆมันไม่ใช่นะให้ดูไม่ใช่ใครก็ได้นะผมเนี่ยลึกๆเนี่ยคนเขาอยู่ใกล้ชิดผมเขาจะรู้วันหนึ่งว่าผมพูดกี่คำเวลาอยู่ใกล้ผมเนี่ยวันหนึ่งผมพูดกี่คำไม่เกิน10คำเลยสมาง จะบอกให้รู้ไว้นะเนี่ยโดยชีวิตจริงๆผมเนี่ยไม่อยู่คนเดียวมากกว่าครับชีวิตจริงๆผมนะบอกให้ทราบไว้ ทั่วไปมันก็เห็นเนี่ยยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ใช่ถูกต้องไม่มันเหมือนกับคนไม่รู้ว่ากี่อารมณ์ก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยหลายอารมณ์เหลือเกินแต่ที่แน่ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไหนก็ตามไม่น่าจะมีใครเดือดร้อนนะส่วนตัวจะเป็นอารมณ์ไหนก็ไม่น่าจะมีทำให้ใครเดือดร้อนทั้งทางตรงทางอ้อมผมชอบมันในส่วนตัวผมมากนะครับตรงนี้ในคำว่าอารมณ์ก็คนมันไร้อารมณ์มันก็ทุกอารมณ์แหละครับคนที่ไร้ความรู้สึกมันก็ทุกความรู้สึกเนี้ยคิดเป็นไหมครับมันจะมากลับข้างทิ้งน่าเออมันจะเป็นอย่างนั้นโดยเนื้อในมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเหนื่อยไหมเนี่ยมีใครเหนื่อยบ้างยกมือขึ้นครับนี่แค่หมดที่ข้างหลังฉากนะฮะต่อไปจะเป็นบทบาทของกระดานขาวแล้วนะทีนี้ดีไหมก่อนจะพักสักนิดนึงตอนนี้นะครับอยากจะให้พักสักหน่อยนึงเพราะว่าถ้ายาวเหยียดจนเกินไปมันก็จะกลายเป็นว่าเพิ่งบ่าย 3:15 นะครับนะฮะบ่าย 3:15 นะฮะไม่มีใครถามนะช่วงนี้มีไหมครับมีสักหน่อยนะมันจะได้ต่อสักหน่อยนึงมีอยู่50 บาทอยู่ไหนไม่รู้1คำถามต่อ150 บาทนั้นแจกจริงๆไม่ได้พูดเล่นถามผิดก็ให้ร้อยด้วยอ่ะถามถูกให้50 บาทเอ้าจ้างถามทีคนขนาดไหนเอาถามมาโยมติดใจเรื่องแก๊สจังเช้านี้พอจริงเหรอโอ้โหอ้าวเลยฟังแล้วจะไปเชื่อเขานะเขาคือเขาเราคือเราคือไม่รู้ต้องกันไว้ก่อนครับเวลาเจอคำนี้นะฮะทุกคนต้องมีความคิดว่าเขาคือเขาเราคือเรานะฮะอย่าให้ปนกันนะครับไม่งั้นมันจะไม่ได้อะไรเขาที่ว่าเขากับผมนั่นเองนะฮะโอเคไหมคนนี้ก็มีมากับผมเท่านั้นเองนะครับส่วนท่านทำใจว่าเอ้ยอันนี้มันเรื่องของลุงออกกับยายคนที่ว่านี้ให้คิดอย่างนั้นนะนะครับแล้วก็ลองซิเขาพูดเรื่องอะไรเงี้ยไหนไมโครโฟนไปไหนละลองพูดทุกทีให้ได้ยินพร้อมๆกันดูซิครับมันเป็นยังไงว่าเนี่ยมันจะได้รู้ว่าไอ้ที่เขาถามก็พูดฟังไว้ว่า
เขาคือเขาเราคือเราไว้ก่อนนะครับไม่งั้นมันปนกันไม่ได้ยังไม่มาเสียงยังไม่มาเสียผิดหรือเปล่า เมื่อกี้อาม่าไปไหนมาแล้วเสียงเอาละอะไรอาม่ากินข้าวเหรอได้ต่อค่ะสวัสดีค่ะคืออยากจะถามพลังที่ว่าได้จากพลังความร้อนน่ะใช่พลังที่มาจากแก๊สได้ใช่หรือเปล่าเอาละฟังให้ดีนะคนที่เขาถามเนี่ยเขาผูกพันผมมาหลายปีมากตั้งแต่ยุคเกียรติกายใช่ไหมโยมไม่ใช่จ้ะมาที่นี่ตั้งแต่ที่นี่นะมาที่นี่ตั้งมาที่นี่ก็ประมาณ15ปี17 17ปีได้อ่ะโอเคนะฟังให้ดีครับคนที่เขาถามผมเนี่ยเขารู้จักกับผมมาเป็นเวลา17ปีแล้วก็แล้วกันนะโอเคนะตัดตอนเลย17ปีเนี่ยเขาเทียวแล้วเธอขือมาขนาดไหนเพียงใดผมจะบอกประวัติกันเล่นๆเบาๆช้าๆว่าหนึ่งเขามีลูกชายคนหนึ่งเขาเรียนจบปริญญาโทก็เป็นทหารนะครับเรียนโทมีวิชาเดียวลงไป3ครั้งแล้วไม่เคยผ่านเลยวิชานั้นคือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไม่เคยผ่านนะครับว่าแล้วเขาก็พาลูกชายเข้ามาผมทำอะไรเรื่องผมคุยกันธรรมดาเนี่ยฮะจับหัวจับตัวเรื่องตัวปุ๊บก็บอกว่าขอผ่านเถอะมันไม่ไหวแล้วประมาณนั้นก็วิชาเดียวอะลงมาตั้ง3ครั้งใช้ได้เลยใช่ป่ะที่พูดเนี่ยพอมาเจอปุ๊บไปสอบผ่านเป๊ะเลยก็แปลว่าจบโทพอจบโทปุ๊บผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้าดูตามลักษณะนิสัยดูตามการพูดการจาอากับกิริยาผมบอกอยู่ต้องต่อด็อกเตอร์นะนะเพราะอยู่เป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนบู๊ไม่ใช่เป็นคนบู๊นิสัยจะคอไม่ใช่เป็นนักบู๊เพราะเงียบขรึมก็เป็นคนที่มีภูมิธรรมโทษภูมิรู้งั้นอยู่ต้องต่อด็อกเตอร์ว่าแล้วเขาก็ดำเนินไปต่อด็อกเตอร์แล้วก็จบด็อกเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเห็นไหมครับก็ไปได้ตลอดไม่เคยได้ซ่อมประมาณนะรู้สึกจะเสนองานครั้งเดียวครั้งที่2ก็จบแล้วด็อกเตอร์นะครับนี่คือลูกชายเขานะครับที่มาถึงหลานเขาตัวเล็กนิดเดียวง่ายๆคือขี้ไม่ออกผมจับสะบัดอีท่าไหนไปรู้นะตอนนี้มันโตเป็นหนุ่มแล้วครับก็ที่ออกมาตลอดที่เป็นที่กระต่ายเป็นเม็ดไงไอ้คนนี้ก็เป็นยายหลานน้อยโอเคมั้ยนี่คือประวัติในส่วนนึงทีนี้กลับมาถึงที่เขาถามเมื่อกี้นี้ว่าเรื่องของแก๊สหุงต้มนี่แหละครับนะคือสถิติของการใช้แก๊สในครอบครัวใดคนมันต้องรู้ว่ามันใช้เท่าไหร่ก็มือเขาเป็นคนอยู่ในครัวเนี่ยทำอาหารเท่ากับเท่าไหร่เขาจะต้องรู้เขาเองแหละมันใช้เปลืองแค่ไม่เปลืองวันหนึ่งก็มาเจอลุงหอกก็ไม่มีอะไรครับรู้สึกเป็นวันที่ผมไม่เกิดนะมั้งตรงกับวันที่18พฤษภาคมไม่รู้ปีไหนที่ว่านั่นผมก็ไฟใช้เนี่ยเอาแจกให้ไปไปทำอะไรก็ทำแต่ไปเผาบ้านตัวเองนะของพูดคำเดียวอย่าไปเผาบ้านตัวเองนะภาษาผมสำคัญนะเรื่องว่าไฟใช้ที่ผมให้เนี่ยอย่าเอาไปเผาบ้านตัวเองนะภาษาผมสำคัญนะผมพูดเช่นนี้ผมคิดอะไรอยู่ไม่มีทางรู้หรอกครับถ้าไม่มีทางรู้ได้เลยแค่ผมพูดแค่นี้อย่าเอาไปเผาบ้านตัวเองนะโอเคนะเขาก็ไฟแช็กที่ว่าไปจุดไอ้เตาแก๊สเขานั่นทุกครั้งมันผิดปกติไฟใช้ที่ผมให้ไปมันก็เปลืองในระดับหนึ่งจำนวนเดือนก็น่าจะออกได้แต่เวลาใช้ไฟแช็กผมแล้วนะเอ้ยไม่หมดมันใช้ต่อได้เป็นเดือน2เดือนใช้ต่อได้กี่เดือนต่อถังเกือบ5เดือน6เดือนเอาละไอ้ตัวล่าสุดที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยแก๊สมันหมดแล้วใช่หวังรู้นะ
ม่คิดยังไงต่อแล้วเจ็บได้อีกอ่ะพูดเอาพูดในไมค์เอาแล้วหายฮะเหรอแปลว่ามีเสียงอื่นเข้ามาขึ้นเหรอมาสำคัญครับทวนคำถามก่อนเรื่องของแก๊สเมื่อกี้นี่นะเวลาใช้ไฟแช็กผมแล้วเนี่ยเขาบอกใช้ได้ต่ออีก3เดือน4เดือน5เดือนในพฤติกรรมเดิมใช้เดิมโอเคนะมาตัวล่าสุดเสียงมาตัวล่าสุดโอเคฮะมันจะหมดแล้วใช่เปล่าแล้วเพียงแค่นึกอะไรกันไม่รู้ใช่ไหมรู้นะมาตัวล่าสุดนะเชิญล่าสุดก็หนูบอกว่าล่าสุดก็ขอบอกว่าถ้านั่นหนูก็หายใจแบบยืนทำสมาธิแบบแล้วก็นั่นแบบเหมือนส่งไปที่ทางแก๊สเนี่ยถอนหายใจเข้าออกปรากฏว่าได้ถึงอีกสิ้นเดือนเมื่อวันที่สุดท้ายเนี่ยค่ะปลายเดือนเนี่ยนับจำนวนวันที่ทำงานหลังจากคิดแล้วพูดถึงนักหลังจากคิดแล้วพูดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเอาละหลังจากคิดแล้วพูดที่ว่าคิดเป็นจำนวนวันเลยมันต่อได้อีกกี่วันนี้ดีกว่ามันจะได้มองเข้าใจต่อได้อีก15วันโอเคจบแค่ยืนคิดกันเองนะเนี่ยต้องบอกว่าอย่าไปเชื่อเขานะอย่าไปเชื่อเขาไม่ใช่เขาโอเคไหมอย่าเชื่อเขาทีนี้ในเคสอื่นนี้นะฮะแต่ละท่านที่มาหาผมเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องแก๊สของเขาล่ะไอ้เรื่องแก๊สเขาได้แค่ไฟแช็กนั่นนะครับเขาคิดเลยเรื่องเขาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะแต่คนหนึ่งก็ได้เรื่องอื่นไปหรือเปล่าไม่ทราบเช่นปวดหัวตัวร้อนไหนก็สุดแท้แต่เถอะอย่างเงี้ยก็นึกถึงคำพูดคำจาที่ผมพูดทิ้งเอาไว้หรืออากัปกิริยาที่ผมแสดงนู่นนี่นั่นแม้แต่การที่ยืนสูบบุหรี่อย่างเงี้ยมันอากัปกิริยาเนี่ยจำภาพได้ภาพหนึ่งมันเป็นรหัสของใครแต่ใครบางคนก็ได้รหัสในการผ่านหูบางคนก็ได้รหัสในการผ่านตาบางคนได้รหัสในการผ่านการดมคือกลิ่นบางคนได้รหัสในเรื่องของลิ้นแต่ที่จะยากที่จะได้จากลิ้นเนี่ยจะยากเพราะอะไรผมไม่เคยเอาลิ้นผมไปใส่ปากใครเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ได้นะแปลว่ามันไม่สามารถรับสื่อสารอันนั้นได้บางคนก็ได้รหัสจากที่ผมสัมผัสตัวโอเคไหมครับนี่คือรหัสของมันพอได้นะผมพูดงี้พอได้นะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าใครจะได้รหัสอะไรไปในส่วนตัวคือเกี่ยวกับอายตนะข้อ5เนี่ยทีนี้ทางเจ้านี้เขาได้รหัสหยิบของให้ไปไงเราไปใช้โอเคนะเขาก็เกิดผลไม่ตรงนั้นพูดแล้วก็เหมือนกับว่ามายกย่องตัวเองตรงนี้สิ่งมิประสงค์ฉินผมติดกันมานานมากติดมาตลอดในส่วนตัวผมไม่เคยเปิดเผยเลยบอกให้ทราบไว้แต่พอเราเขาออกมาปุ๊บก็เลยเสริมให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โอเคไหมครับเอาล่ะเปลี่ยนรหัสใครได้รหัสอื่นนอกจากไฟแช็กแก๊สเมื่อกี้เนี่ยมีไหมครับในนี้เอาได้รหัสพูดมาดูซิเอาล่ะฟังอันนั้นคือไปใช้แล้วเนาะตัวเองได้ผลเนาะใช้คนได้ผลก็แปลว่าผมก็พูดเสมอว่าใครก็ได้รหัสที่นี่จะรักษาตัวเองได้และยังไม่พอจะรักษาผู้อื่นได้ด้วยผมก็พูดทิ้งไปแล้วเมื่อกี้นี้ทีนี้รหัสที่คุณได้ผมจริงๆเนี่ยมันคืออะไร
มันเกิดขึ้นเวลาไหนอย่างไรไม่ใช่นั่นคนอื่นไม่เอาแต่คนออกไประหว่างคุณกับผมมันได้มันเสื่อมมันตรงไหนเอางี้ดีกว่าผมเคยนอนกอดกับคุณหรือเปล่าเออเอามันถามมันตรงๆนี้ดีกว่าไม่มีนะแปลว่าไม่ได้รหัสนั้นนะรหัสตรงไหนที่เนี่ยคำว่ารหัสหมายความว่ารับพลังงานในส่วนตัวเนี่ยรับฝ่ามือใช่ไหมโอเคได้มาจากฝ่ามือตั้งรับเอาไว้มันนี่เขาเรียกว่ารหัสโอเคไหมเราได้เราก็รู้ตัวเองเมื่อเวลามันปั่นอยู่ในตัวเองมันเกิดพลังงานนี่มันก็สามารถที่จะนำเอาสิ่งที่ได้ไปรักษาผู้อื่นได้ด้วยสิ่งนี้นะครับผมพูดจังนะครับว่าอนาคตข้างหน้าไม่เกิน2ปีนะครับผมจะรักษาผู้คนรักษามนุษย์ผ่านจอทีวีก็พูดกันจังนะครับอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ก็พยายามบอกอยู่แล้วว่าแค่ผมโบกมือหย่อยๆเนี่ยแล้วจะได้รู้วันนี้ว่าไอ้พลังงานที่ออกจากตัวผมเนี่ยมันออกตรงๆไปออกผ่านจอยังได้ด้วยไอ้พลังงานตรงนี้แหละมันเป็นพลังงานที่ใครรับรหัสที่ไปก็ไปใช้หนึ่งรักษาตัวเองได้แต่มีข้อแม้หน่อยนะโยมนะจงทำดีละชั่วตัวนี้ต้องยึดให้ได้ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานต้องยึดให้ได้เพราะว่าผมเป็นคำที่ผมภาวนาไว้เข้าใจไหมครับเพราะในส่วนตัวผมต้องทำให้ได้ชื่อคิดไม่หมดคดคิดไม่นานผมต้องทำให้ได้ถ้าผมทำไม่ได้ผมก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดไปยังผู้อื่นเขาได้ครับนี่ของอาชีพนะทำดีละชั่วทำดีหนีชั่วบางทีใช้คำขาดเลยจงทำนี้ทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดทำดีคือทำยังไงคำว่าทำดีเนี่ยผลจากการทำอะไรก็ได้มันเกิดประโยชน์กับคนข้างเคียงกับเราด้วยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คนข้างเคียงระยะใกล้ระยะไกลทั้งหมด 100% เราเอาสัก 45% ถือว่ามากก็ละให้คนข้างเคียงเขา 55% ซะจะให้ดีเราเอาส่วนตัวแค่ 20% ให้คนข้างเคียงแบ่งเป็นระยะใกล้ระยะไกลซะใกล้พ่อแม่พี่น้องไกลคิดเองต่อให้ได้ตรงนั้นน่ะหรือเราเอาเพียง 5% นะให้คนข้างเคียงเขา 95% คิดให้ได้ตรงนี้แล้วก็ประเมินผลให้ได้ทีนี้คนที่จะเอาตรงนี้ได้ง่ายๆคือ1ชีวิตชีวิตต้องกินน้อยนอนน้อยให้เป็นเรื่องกินก็ต้องคำนึงถึงเรื่องกินด้วยกินน้อยนอนน้อยแล้วผมก็ไม่ใช่เป็นคนบ้ากินแต่ไม่บ้ากินแต่ก็มีคนเอามาให้กินเสมอๆครับคนเอามาให้กินเนี่ยเสมอๆแหละครับแปลว่าไม่เคยอดกินบอกให้ก็ได้เพราะมีผู้คนเอาคนอาหารมาให้กินเสมอๆใครอะไรมาให้ผมกินผมจะพูดหรือไม่พูดส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยไม่ค่อยจะพูดหรอกแต่คูณให้ไปในใจแล้วเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่าดีไปเลยเขกว่าตามไปด้วยที่ว่านั่นเห็นไหมครับเอาของมาให้กินนะจะกลับเขกหัวไปด้วยแล้วผมนึกอะไรทีเนี้ยในระดับที่เขกหัวถ้าไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยไม่มีทางรู้ได้อย่างนี้เป็นต้นไอ้แค่คิดไงก็พยายามบอกว่าใครก็ตามมาขี้หมามาให้1กองคูณกลับไปเกินกว่า500กองถ้าใครเอาอย่างเงินมาให้ก็คูณกลับไปถ้าเอาตัวมาให้ล่ะสมมติเอาอะไรคูณมาเนี่ยใช่ป่ะเอาตัวมาให้มันรู้จะคูณด้วยอะไรทีเนี้ย ใช่ไหมครับจะเอาไว้ที่ไหนตัวทีเนี้ยใช่ไหมครับต้องคิดต่อไปเล่นๆครับเป็นอะไรไปล่ะเพราะความคิดมันเป็นมิติความคิดมันไปได้หมดมันไปได้เยอะมากใช
ช่ไหมเพราะความคิดเป็นเสรีภาพของความคิดแค่ความคิดมันไม่ได้สูญเสียหายไปไหนไม่มีใครเดือดร้อนแน่นอนถ้าพูดทีนี้ฮะถ้าพูดนะคิดแล้วพูดจริงตามไหมทีเนี้ยเห็นไหมครับอาจารย์ต้องนี่คือความละเอียดผมจะมีความละเอียดในด้านพวกนี้ผมจึงมีสิ่งที่ผมมีอยู่เห็นไหมครับนะมันถึงมีช่องว่างกั้นอยู่นะครับให้ทราบไว้นะครับท่านจะมองไม่เห็นช่องว่างหรอกครับแต่ผมจะมองเห็นช่องว่างนะระหว่างผมกับใครก็ได้ในโลกนะมันจะมีช่องว่างกั้นอยู่ไอ้ตัวช่องว่างตรงนั้นนะครับโอ้โหเลยเดี๋ยวจะเห็นช่องว่างขึ้นกระดานขาวให้ดูว่ามันว่างกันยังไงแบบไหนช่องว่างช่องว่างเข้าใจไหมแม้ว่าจะกอดกันติดกันอยู่เงี้ยนะกอดกันติดกันอยู่เงี้ยฮะเนี่ยก็ยังมีช่องว่างอยู่นะรู้คำว่าช่องว่างตรงนั้นนะฮะใครจะเป็นคนที่รู้พี่ผมจะเข้ารู้เข้าใจตรงนั้นแล้วไอ้ตัวช่องว่างเนี่ยในส่วนตัวผมเนี่ยมันผมว่าไงนะมันจะไม่ก้าวข้ามช่องว่างนั้นโดยมิติแม้แต่มิติความคิดนะผมจะละเอียดขนาดนั้นให้รู้ว่าแม้แต่มิติความคิดยังไม่สามารถคิดเลยช่องว่างตรงนั้นมันไม่ใช่ธรรมดาครับตรงนี้บอกให้เลยนะแค่คิดยังไม่กล้าคิดผ่านช่องว่างนั้นเลยโอเคไหมครับดูสิครับมันคืออะไรคุณครูจะให้อธิบายว่าไงแค่คิดยังไม่ผ่านช่องว่างนั้นเลยครับถ้าการกระทำเนี่ยมันข้ามช่องว่างนั้นไหมเนี่ยถ้าการกระทำดูสิครับคำว่าช่องว่างช่องว่างตรงนี้นะฮะที่มันท่านไม่มีสิทธิ์เข้าใจได้ไม่มีทางเข้าใจได้หรอกครับ 8,000 ล้านคนไม่มีสิทธิ์เข้าใจสิ่งนี้ได้เลยนะครับไม่มีทางเลยนะครับบอกให้ทราบไว้แต่ผมมันเข้าใจตรงนี้แล้วผมก็เชื่อมั่นว่าผมเข้าใจเข้าถึงช่องว่างตรงนี้แล้วช่องว่างตรงนี้ฮะที่มีผลทุกวันเนี่ยก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่พูดถึงอย่างนี้เห็นไหมครับลึกซึ้งมากครับไม่มีอะไรเทียบได้เลยครับที่ว่าเนี่ยช่องว่างแล้วก็ช่องว่างเอานะความว่างมันมีช่วงหนึ่งผมพูดกันว่าใดๆก็ตามจะมีช่องว่างในความว่างนะเคยจำได้ไหมครับคุณครูช่องว่างในความว่างความว่างมันเป็นภาพของแมกโรช่องว่างมันเป็นภาพของไมโครเล็กนิดเดียวมันซ่อนๆกันอยู่คือต้องการให้ภาษาเท่านั้นเองฮะมันมีคำที่มันค่อนข้างจะมีความต่างกันด้วยภาษามันถึงจะเข้าใจได้ช่องว่างในความว่างโอเคไหมครับถ้าอธิมาถ้าหากว่าแผ่นขาวๆดำๆเนี่ยเป็นความว่างทั้งหมดตัวหนังสือทั้งหมดจะเป็นช่องว่างในความว่างเห็นไหมครับนี่นะฮะคือภาษาแหละครับช่องว่างในความว่างมหัศจรรย์มากครับเชิญครับไม่อาฟาจุดแต่ว่ามีความหมายใช่ภาษาพูดแต่ตรงนี้ภาษาคือไม่มีความหมายถูกต้องตามภาษาโอเคไหมครับทีนี้มาอีกทีนึงถ้าหาว่าคำว่าความรู้สึกอันนี้มันเกินกว่าภาษาเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องแตกความรู้สึกให้ได้จึงจะเข้าใจในสิ่งที่พูดคำพูดต่อไปนี้สิ่งที่มันไร้ความรู้สึกหน่อยเห็นไหมเห็นไหมครับภาษาอีกช็อตหนึ่งความรู้สึกอีกอันหนึ่งความรู้สึกมันจะเกินกว่าภาษาเกินความรู้สึกก็คืออันคอนเซียสที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยตรงนั้นนะผมได้ตรงนั้นมาครับครับผมถึงนี่คือความไม่เหมือนใครและผมก็เชื่อมันในเกินส่วนตัวว่ามันเป็นประโยชน์ของใครๆทั้งนั้นใช่ไหมครับเอาเถอะถ้าคิดว่าลุงงอกเป็นที่พึ่งทางด้านสติปัญญาก็พยายามเก็บคำแต่ละคำเอาไว้ในการพูดจาแต่ละครั้งก็คือภาษาพ่อขุนเราแต่ละคำมันจะเป็นรหัสนะ
ท่านไปทำอะไรก็ตามที่มันจะปิ้งของมันเองนะมันถึงยุคของมันครับแค่เดินสะดุดก้อนหินเป๊กเดียวเองนะบอกใครก็ได้มันจะนึกถึงภาษาผมได้ครับไอ้ความเจ็บเดินสะดุดก้อนหินปิ้งนั่นนะครับมันจะนึกถึงภาษาผมได้เพราะเวลาผมพูดเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเรียบร้อยแล้วครับสมองท่านบันทึกเรียบร้อยแล้วถ้าท่านคิดตามนะโอ้โหอย่างนี้เลยในนี้นะฮะถ้าผู้ใดก็ตามที่ไม่คิดตามผมนะครับผมเสียใจแทนนะฮะให้รู้ไว้เพราะผมไม่สามารถที่แขนท่านได้ความรู้สึกอันนี้ที่ผมมีอยู่นะครับอยากจะให้เก็บทุกคำถ้าทุกคำไม่ได้ก็เอาคีย์เวิร์ดสักหนึ่งคีย์ก็แล้วกันหนึ่งประโยคเอาเก็บกันบ้านเอาหนึ่งประโยคอย่างเช่นประโยคที่เมื่อกี้เนี่ยนี่เขานะระหว่างผมกับเขาเท่านั้นเองนะเป็นประสบการณ์ตรงของเขาแปลว่าเป็นข้อมูลของเขาหรือเป็น database ของเขาที่เขามีกับผมเนี่ยแน่นอนมันแชร์กันมากี่ปีแล้วประมาณ17ปีแต่เป็นการพูดการจาแต่เป็นข้อหัวเขกหัวบ้างเป็นช่วยการรักษาเยียวยาในเรื่องสุขภาพร่างกายด้วย17ปีที่ผ่านมามันไม่ใช่น้อยนะบอกให้ทราบนะครับไม่ใช่น้อยนะกว่าเขาจะมาได้ผลอีกอันหนึ่งออกมาว่าไอ้แค่ไฟแช็กไปจุดเตาแก๊สเนี่ยมันหมดแล้วอ่ะแล้วลังไปจุดได้อีกถ้าได้15วันประมาณนี้นี่คือของเขาผมอยากจะให้เข้าใจในสิ่งที่เล่าให้ฟังเพราะว่าผู้ฟังคือผู้ได้ที่ว่าเนี่ยครับคนพูดมันมีแน่นอนอ่ะเห็นไหมครับคนที่ตอบสนองว่ามีแน่ๆเขาก็นั่งพูดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเหนือกว่าทุกอย่างครับเหนือกว่าทุกเรื่องถ้าหากว่าเป็นเรื่องศาสนานะครับผมไปอเมริกาทุกวันอาทิตย์ไปบวชวิหารก็คนไทยนี่แหละครับก็มายืนเล่าประสบการณ์ให้ฟังในเรื่องของพระเจ้าอะไรต่างๆนาเล่าประสบการณ์กันไอ้ผู้ฟังก็ฟังไปใช่ไหมผู้ฟังก็ฟังไปไอ้คนที่เป็นโต้โผที่เป็นหัวหน้าทีมหรือว่าหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าสถานที่ตรงนั้นนักบวชก็เล่าง่ายๆดีโอเคมั้ยก็กลางแล้วกลางโพยแล้วนึกออกไหมกลางไบเบิลแล้วนึกออกไหมเอาข้อไหนวันนี้ไหมครับก็เอาข้อไหนวันนี้ปุ๊บอ้าวคนที่มีประสบการณ์ต้องมายืนเล่าให้ฟังแบบนั้นนะครับเห็นไหมครับยืนเล่าให้ฟังถ้าผมวิเคราะห์พวกนี้นะครับอ๋อเขาเผยแผ่ศาสนาก็โดยวิธีนี้วิธีนั้นโอเคไหมทางด้านผู้ศาสนาก็คือเทศให้ฟังไงแบบเดียวกันเทศให้ฟังแต่ไม่มีไดอะล็อกที่จะมายืนเล่าให้ฟังทางพุทธเราจะไม่มีแบบนั้นใช่หว่าไม่รู้นะที่ผ่านมามีแต่ฆราวาสนั่งฟังพระสงฆ์เทศโอเคไหมครับแต่ผมไม่ใช่พระสงฆ์ที่ได้เอาเห็นไหมครับมันจะต่างสถานภาพกันมาถึงก็เนี่ยแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ผมใช้คำว่า database ได้หรือเปล่าขอให้เข้าใจในกรอบอ้างอิงที่แต่ละช็อตแต่ละชุดใช่นะแล้วไปใช้ว่าท่านอยู่ในบทไหนที่ผ่านมาชีวิตจริงนะครับใช่ไหมก็จะมองเห็นเองพิจารณาได้เองตอบสนองตอบกับสิ่งนั้นได้เองเหมือนกับว่ามาถึงตรงนี้ก็โอเคลงออกมาเยอะแล้วฟังก็แปลว่าสรุปสิ่งต่างๆที่ท่านเคยเจอมานั่นแหละสรุปให้แทนท่านนั่นแหละครับเพราะว่าผ่านมาท่านไม่เคยฉุกคิดในสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังอยู่บัดนี้พอได้ยินปุ๊บท่านก็ฉุกคิดย้อนหลังไปได้เห็นไหมครับมันก็จะเข้ากันได้มันไม่หายหนีไปไหนหรอกครับเข้ากันได้นั่นๆก็ขอให้ยึดสิ่งเหล่านี้เป็นแกนเอาไว้หน่อยครับแล้วมันจะไม่เสียของไม่ว่าท่านจะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรที่ผ่านมากับการที่ตรงนี้แปลว่าเป็นสรุปอะไรต่างๆนะมันจะลากดึงเป็นเส้นโยงให้เองนะครับมันจะไม่ขาดต่อเหมือนกับมาต่อเชือกให้นั่นแหละครับโอเคไหมครับประสบการณ์ตรงท่านยังไงแบบไหนเหมือนกับมาต่อเชือกให้ต่อเชือกล่ามช้างให้มันโยงไปยังสู่เป้าหมายของถ้าเป็นศาสนาอื่นก็คือเข้าสู่พระเจ้าก็เป็นชาติสุดท้ายว่าไปส่วนทางนั้นพุทธศาสนาก็เป็นชาติสุดท้ายเข้าสู่พระธรรมหรือเข้าสู่พระนิพพานก็ชาตินี้แหละครับชาตินี้ก็แปลว่าอายุที่ท่านมีอยู่นี่แหละครับตั้งเป้าเลยเอาอะไรปักธงขอเป็นชาติสุดท้ายเลยอย่างเงี้ย
ก็แน่นอนถอยรังวันหนึ่งเก้าต้องทำดีหนีชั่วต้องรู้ดีรู้ชั่วแยกดีแยกชั่วให้ได้เราไม่เอาผิวผิดถูกผิดเรื่องคนอื่นเขาถูกผิดก่อให้เกิดการทะเลาะกันจำให้ดีครับดีชั่วมีคำว่าผสมผสานโอเคไหมดีกับชั่วมันจะผสมผสานกันเข้ากันได้ถูกผิดคนละด้านนะให้ดูไว้คนอย่างเราต้องไม่เอาถูกผิดเข้ามาเป็นตัวตัดสินโอเคไหมครับจำเป็นหลักฮะนี่เป็นคุณธรรมชั้นสูงนะครับถูกผิดมันเป็นถูกผิดตามกฎหมายอ่ะโอเคไหมครับด้วยมันคุณธรรมชั้นสูงนะขอให้เข้าใจให้ได้ขอให้ซึมซับความดีชั่วให้ได้ความรักส่งผลให้เกิดความดีชั่วได้ไหมดี 5% สูงมากด้วยครับความรักถ้ามี 100% จะส่งผลให้เกิดความดีกับชั่วดีต้อง80อย่างน้อยต้อง80ถ้าข่าวว่าใครก็ตามที่มีคำว่าความรักอะไรก็ได้ความรักแมวแล้วก็ทำดีกับแมวถึง 80% โอเคไหมความรักของใช้ดูแลสาถนอมของใช้นั้นถึง 80% ในความรักพยายามออกให้ได้ครับความรักผมต่างหากที่บอกว่าเราเลิกพูดกันดีไหมคำว่าความรักเราใช้คำพูดใหม่ดีไหมไม่เกลียดดีไหมถ้าเราไม่เกลียดแมวเห็นไหมก่อนมาได้ทั้ง 100% เลยแมวนั่นเองครับมันจะต่างกันอยู่นิดเดียวคำว่ารักกับคำว่าไม่เกลียดลองคิดให้ดีๆยังไม่พอยังมีคำว่าต้องไม่รังเกียจอีกนะมันมีอีกชั้นหนึ่งไม่รังเกียจด้วยคำว่าไม่รังเกียจผมทำให้เดี๋ยวนี้อย่างนี้ได้ผมจะไม่รังเกียจคนเดียวทำเดี๋ยวนี้ก็ได้ลองไหมล่ะเล่าให้ฟังก่อนก็ได้ท่านเดินออกไปเนี่ยทั้งห้องออกไปเลยนะผมก็เอาผ้าเช็ดเท้ามารองไว้ตรงนั้นทีนี้ท่านก็เหยียบผ้าเช็ดเท้าหมดแล้วมานั่งเรียบร้อยผมเอาผ้าเช็ดเท้าผมมาคลุมหัวผมได้สบายเลยเดี๋ยวนี้ยังทำได้ด้วยเห็นไหมครับแปลว่าไม่รังเกียจผมได้สนได้สบายนะให้รู้ไว้ยังไม่พอผ้าเช็ดเท้าที่ว่านั้นสะบัดฝุ่นออกไปซะก่อนโอเคไหมแล้วมาวางแล้วท่านก็เหยียบเอาผ้าเช็ดเท้ามาจุ่มน้ำผมกินน้ำดื่มได้ทันทีได้ทันทีเลยนะเห็นไหมนี่คือคำว่าไม่รังเกียจไม่รู้คนไม่มีหัวใจมันทำได้แล้วไม่ได้พูดเล่นๆนะเออไอ้ดุงอกเนี่ยฮะเออก็ใช่ครับกางเกงในของท่านทุกคนมาเลยใส่หน่อยจริงมันจะมีหาอะไรล่ะครับเพราะมันมีช่องว่างกั้นอยู่ผมพยายามบอกมันมีช่องว่างกั้นอยู่มันมีช่องว่างกั้นอยู่เห็นไหมฮะอะไรก็ได้มันจะมีช่องว่างมันมีเส้นว่างกั้นอยู่ทุกอันทุกอย่างในส่วนตัวผมเพราะมันจึงไม่มีผลกับทางด้านผมเข้าใจไหมครับโอเคไหมคำว่าเส้นว่างหรือช่องว่างนี่ไม่มีผลทั้งสิ้นมีปัญหานั่นก็คือต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจในส่วนพวกนี้ให้มากๆเข้าไว้ในชีวิตจริงที่มีจริงทุกวันเนี้ยส่วนการประกอบอาชีพก็ประกอบอาชีพกันไปตามเกิดตามมีใช่ไหมล่ะเออใครสะสมอะไรต่างๆนะก็ทำไปตามเรี่ยวแรงที่มีอยู่คนไหนที่รับมรดกตกทอดมาจากบิดามารดาก็สืบสานไปอย่างเงี้ยโอเคไหมครับอย่าให้เสียของก็มีอยู่แค่นี้ครับในการดำเนินชีวิตของทั่วๆไปผู้พ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ทำให้ก็สะแสวงหาเองทำนั่นเองนะมาฟังลุงออกก็เชื่อว่าได้ปัญญาพวกนี้ไปผมก็พยายามที่จะฝากผ่านอากาศไปบ้างมานะกับกิริยาไปบ้างหลายรูปแบบจับเนื้อจับตัวให้บ้างประมาณนั้นแล้วแต่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตก็ตามที่ได้รับอานิสงส์จากสองมือเปล่าของผมมาตลอดเวลาเป็นเวลาหลายปี20กว่าปีมาแล้วก็ยังรักษาเนื้อผ้าเดิมๆอยู่ผมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องนี้ไม่เปลี่ยนแปลงผมจะรู้ตัวว่าผมไม่เปลี่ยนแปลงยกเว้นเวลาผมอยู่นิ่งๆถ้าผมไม่นิ่งถ้าผมทำหน้าที่ผมก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงถ้าผมนิ่งนั่นก็คือต้องขอตรงนั้นต้องขอไว้นิ่งๆเพราะว่าผมจะดูผมจะมีภาวะผมแม้ว่าผมจะนั่งคุยกับท่านเนี่ย 3-4 คนแต่ผมตาผมมองนู่นเนี่ยเอาจะว่าอะไรก็ว่าไปทำนองนี้ท่านจะไม่มีสิทธิ์รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่แต่ที่ท่านพูดมาเนี่ยผมว่าผมฟังทุกคำเลยอ่ะค
ือมันเหมือนกับคนแยกประสาทได้ง่ายๆได้โอเคต่อได้ทันทีด้วยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเป็นคนที่แยกได้ระหว่างหูกับตาครับมันแยกได้โดยฉับพลันมันเป็นอย่างนั้นโอเคไหมลองหัดเป็นคนอย่างนี้ดูครับจะมองใครแล้วมองด้วยสายตาก็น่าจะพอไม่ต้องหันไปทั้งโตอย่างนี้หันไปเป็นตัวนี้ก็โอเคที่เป็นเรื่องราวไปเนี่ยจริงจังนะเว้ยถ้าฉันมองตาเธอมองตาฉันจริงจังนะว่าอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเนี่ยผมจะไม่ให้ใครมองตาผมนะแต่ก่อนนะยุ่งเกี่ยวกายที่นี่ก็ยังมีฮะตอนเริ่มต้นยังมีอยู่ผมไม่ให้ใครมองตาผมแล้วผมก็ไม่จ้องตาใครครับเพราะผมอะไรกลัวเขาใช่ไหมผมไม่เคยกลัวใครนะเรื่องตาผมจะจ้องใครผมไม่เคยกลัวมนุษย์นะให้รู้จะบอกให้ทราบไว้เกรงว่าท่านได้จ้องตาผมท่านจะคิดไม่ดีกับผมนั่นเองผมเกรงไว้ตรงนั้นครับผมเกรงตรงนั้นมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวที่โอกาสเล่าให้ฟังว่าถ้าหากว่าจะมาเพ่งตากับผมเนี่ยผมไม่หลบใครอยู่แล้วนะให้ดูถามว่าท่านเป็นคู่ต่อสู้ผมหรือเปล่าครับถ้าหากว่าท่านเป็นคู่ต่อสู้ผมจะมองไปทำไมผมจะรู้มนุษย์ที่มีข้อต่อสู้ผมจะรู้นะครับถ้าผมแสดงบทของผมแล้วก็ตาเลยนะแต่ผมจะไม่ทำง่ายๆไม่ทำง่ายผมจะรู้เวลาผมพูดอะไรผมต่อสู้ผมจะรู้ผมแน่ๆด้วยแต่ผมก็ไม่เคยแสดงบทบาทเป็นอันตรายมาแล้วถ้าผมแสดงก็ตายหาด้วยผมใช้ว่าตายหาด้วยดูสิครับเขาจะป้องกันตัวเองขนาดนี้เพื่อป้องกันอะไรป้องกันเขาขนาดนั้นครับผมป้องกันขนาดนั้นนะในส่วนตัวบอกให้ทราบเอาไว้นะลึกๆจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพลังตรงนี้มันเป็นวันก่อนก็ยังพูดผ่านคลิปอยู่นะครับว่ามันเป็นอำนาจที่เหนืออำนาจอำนาจโดยพระธรรมเนี่ยมันเหนือกว่าอำนาจใดๆที่ทางโลกเขาใช้กันครับเหนือกว่าเหนือกว่าเยอะเลยครับเป็นอำนาจที่เหนืออำนาจไม่ต้องใช้อำนาจด้วยครับโอเคไหมอำนาจเหนือนะมันต้องใช้อำนาจแล้วก็จะเป็นข้ามนึกออกไหมอำนาจไม่ต้องใช้อำนาจแต่คนที่มาต่อกรปุ๊บเขาจะเพี้ยงภาพของเขาเองนี่ภาษานี่สำคัญอำนาจไม่ต้องใช้อำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งไปไหนโยมตอบแล้วถามโอเคกลับนะโชคดีปลอดภัยครับนั่นโอเคครับมันเป็นอำนาจโดยพระธรรมถ้าบอกว่าพระธรรมพระเจ้าสิ่งเดียวกันก็อำนาจโดยพระเจ้านั่นนะครับอันเดียวกันโดยภาษาให้เกินเดียวกันโอเคนะมันเป็นอำนาจเหนืออำนาจแล้วมันต้องใช้อำนาจดูสิภาษามันซ้อนกันอยู่ตะกัดตลอดได้อำนาจที่ยิ่งใหญ่อำนาจเหนืออำนาจโดยไม่ต้องใช้อำนาจแต่ใครก็ตามมาต่อกรเพี้ยงพร้ำเองเพราะจะถูกลงโทษโดยธรรมชาติของเขาเองเพี้ยงพร้ำเองเราไม่ทำหาอะไรเลยเล่าให้ฟังเฉยๆนั่นๆๆๆเชิญครับเสียงดังเลยกระซิบเรื่องเกี่ยวกับความคิดที่คุณลุงบอกว่าคิดอะไรคิดไปไม่มีใครไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครเดือดร้อนเนี้ยคิดไปทีนี้พอมาถึงตรงจุดที่คุณลุงบอกว่าลุงไม่สบตาใครเพราะกลัวเขาจะคิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดอะมันไม่ได้ส่งผลให้คนอื่นมีปัญหาแต่ความคิดนั้นมันจะส่งผลให้กับตัวคนที่คิดเองเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ต้องแบบไม่ใช่คิดซีสว่าคิดอะไรไปแบบอยากจะคิดอะไรก็คิดได้สิคะถ้าอย่างนั้นอะแสดงว่าจะคิดไปดีกับผมใช่
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่ากับไม่เฉพาะท่านนะคะไม่เฉพาะกับคุณลุงเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนทุกๆคนที่แบบต้องพึงระวังในเรื่องความคิดของตัวเองเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่เราคิดถึงนั่นน่ะสภาวะธรรมของท่านน่ะถึงไหนถ้าเราไม่รู้แล้วเราไปคิดอะไรที่มันไม่ดีอ่ะสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันก็จะมาที่ตัวเราคือท่านน่ะไม่เดือดร้อนหรอกใครๆก็ตามที่แบบเราคิดถึงเขาที่ไม่ดีอ่ะไม่มีใครเขาเดือดร้อนเพราะเราหรอกแต่ตัวเราเองนั่นแหละจะเดือดร้อนถูกต้องครับตัวเองเดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆนะขอบคุณมากครับตัวคนคิดเดือดร้อนจริงๆนะบอกให้ทราบไว้นะครับเป็นความจริงเรื่องนี้นะครับว่าตัวคนคิดจะเดือดร้อนเองนะฟังให้ดีนะครับผมว่าผมคิดไม่ดีกับมนุษย์เดี๋ยวผมคิดจนกระทั่งสุดไม่ได้ใจให้คิดเช่นผมยกตัวอย่างนะผมเป็นสัตว์ตัวผู้เนาะกับสัตว์ตัวเมียมันใกล้กันได้ที่ไหนเล่าโดยธรรมชาติของมันนะโอเคนะผมก็คิดไม่ดีกับนางสาวจักรวาลมาไม่รู้กี่คนอ้าวแต่ถามว่าเขาเสียหายไหมไม่มีทางเสียหายได้เลยนึกออกไหมครับแต่ผมรู้ดีว่าเมื่อคิดไปแล้วเขาไม่เสียหายแล้วคิดไปทำหาทำไมวะเนี่ยมันก็มาลงที่ตัวเราเหมือนกันครับถ้าคิดไม่ดีกับใครที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับแล้วจะคิดไปทำไมล่ะเพราะมันจะมาลงที่ตัวเองเห็นไหมครับถ้าคิดไม่ดีกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จริงเขามีคำสอนในพุทธศาสนาก็มีคำสอนนะครับว่ากับพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์คู่แรกเป็นสมมุติพระอรหันต์เท่านั้นคือคนที่เป็นพ่อกับแม่เสมือนหนึ่งเป็นพระอรหันต์คู่แรกเสมือนหนึ่งแต่ไม่ใช่พระอรหันต์ตัวจริงเสียงจริงนะครับอธิบายความเป็นพระอรหันต์ของพ่อแม่หนึ่งเขาทำให้เรามาเกิดยอมรับไหมว่าเราคือสัตว์ประเสริฐก็แปลว่าพ่อแม่เขานำมาความประเสริฐมาให้เราเกิดเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายตัวนี้ล็อกไว้ก่อนเป็นภาษาล็อกไว้ก่อนโอเคนะต่อมาเมื่อเวลาเกิดเขาก็ดูแลเรามาตลอดแปลว่ามันเป็นวันบายวันเช่นแม่เขาดูแลเรามาตลอดแต่ในเรื่องความเป็นแม่ยังไม่พอนะยังให้กินน้ำนมให้ต่างหากจะบอกก็เป็นหน้าที่ของแม่มันก็โอเคนะถ้าเราคิดถึงด้านหนึ่งมันเป็นหน้าที่ของมึงนี่ว่ามึงยังไม่เกิดมาทำไมมาคนไม่คิดมันจะคิดอย่างนั้นคนแบบว่าคนจันไรอ่ะมันคิดอย่างนั้นดีกว่าเข้าใจไหมเออผมมึงทำให้กูมาเกิดนี่ว่าคนจันไรจะคิดอย่างนั้นแต่ถ้าโดยเนื้อหาจริงๆนะฮะยอมรับไหมต้องเกิดต้องยอมประโยชน์แล้วต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเรายอมรับไหมคำนี้ว่าเราคือสัตว์ประเสริฐถ้ายอมรับคำนี้เป็นคำที่สองก็คืออ๋อพ่อแม่เขานำความประเสริฐมาให้เราเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมมันไม่ได้หักล้างกันนะมันเสริมกันนะสองคำเนี่ยใช่ป่ะมันเสริมกันนะต่อมาเกิดแล้วเขาก็เลี้ยงดูผู้เสือมาให้เราเติบโตมันสามนะโยมสามแอคชั่นนะสามต่อเข้าฮอตเลยจนกว่าเราจะปีกป้าขาแข็งทำเองกินเองได้หาเองได้เห็นไหมก็สามช็อตที่ว่านั้นน่ะมารวมสิครับว่านั่นคือคุณของบิดอนมารดาจึงเทียบกับเสมือนหนึ่งเป็นพระอรหันต์นี่เรากับแม่พ่อเราแต่พระอรหันต์เขาโดยรวมน่ะ 8,000 ล้านคนหมดเวลาพระอรหันต์โอเคเขาคิดอย่างนั้น 8,000 ล้านคนได้รับประโยชน์จากพระอรหันต์พุทธบริษัทสี่ทั้งหมดได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวอย่างเงี้ยเห็นไหมกรอบความคิดมันต่างกันเยอะเห็นไหมงั้นจึงน่ะพระรานก็จะทำหน้าที่ตรงนั้นยิ่งพระรานแต่สมมาสัมพุทธเจ้าเหนือกว่าอื่นใดรองมาก็คือพระรานทั้งหมดนั่นแหละครับนี่คือตัวจริงเสียงจริงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่คิดแบบวันบายวันนะฮะ
บันทึกไว้ก็แชร์กันแบบฟิลลิ่งความรู้สึกเมื่อตอนต้นกับผมยกมือขวาท่านก็ขวาเหมือนกันซ้ายผมจะเป็นขวาท่านเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้หาหน้ากระจกกระจกเป็นหน้าดูนะให้ดูเอาไปส่องกระจกดูจับหูขวามือขวาจับหูขวาเนี่ยในกระจกเป็นซ้ายนั่นน่ะไอ้แค่ตัวเองเอากระจกมากั้นมันก็โกหกตัวเองแล้วมันก็ผิดเซนส์เข้าไปแล้วเคยไหมครับตรงนี้ทีนี้ยังไม่พอนะครับผ่านกระจกเนี่ยนิมิตภายในอ่ะเห็นตัวเองเห็นหน้าตัวเองเห็นไหมครับสมาธิมันเห็นตัวเราเองเห็นใบหน้าตัวเองแน่นอนใครถือโอกาสนะฮะอย่าตอบผิดนะครับฟังนะฮะคนไหนทำสมาธิที่เห็นใบหน้าตัวเองยกมือขึ้นสิครับมีไหมฮะหนึ่งสองเอาหนึ่งสองสามเห็นไหมสามท่านสามคนไอการเห็นหน้าตัวเองเนี่ยถามว่ามันคืออะไรมันจะมีตัวคอนเฟิร์มอีกอันหนึ่งเห็นก็คือเห็นทั่วไปไม่มีอะไรมาคอนเฟิร์มเลยแต่ถ้าคอนเฟิร์มปุ๊บขนลุกจ้ากเลยครับนั่นคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เห็นนั้นสุดยอดขนลุกจ้านะครับมันเป็นปิติขนลุกมันก็มีส่วนในร่างกายร่างกายทั้งหมดมีอยู่ร้อยส่วน 100% ขนลุกแค่ช่วงแขนขนลุกแค่ช่วงขาขนลุกแค่ช่วงท้องแต่คนชื่อนี้ลุงออกลุกทั้งหมดเลยครับแบบรู้สึกตัวเห็นไหมครับมันต่างกับท่านที่เคยเห็นตัวเองไหมในหน้ากับความรู้สึกที่พูดอย่างนี้ของผมมันทั้งตัวเลยนะของผมมันคอนเฟิร์มทั้งทุกเซลล์ในร่างกายผมเพราะฉะนั้นร่างกายผมเนี่ยถึงบอกว่ามันจะอยู่อีกนานไงฮะ200 ปีผมยังบอกยังน้อยไปนะเนี่ย200 ปีผมทุบทิ้งเอาไว้เฉยเห็นหน้าตาอย่างนี้ละคอยดูให้ดีๆอันนี้มันเพิ่งเข้า75 ปีไม่กี่เดือนเนี่ยใช่ไหมครับจะบอกให้ทราบว่านี่คือมันบอกก็รู้ว่าโอ้คนมีศีลนี่จะสามารถรักษาตัวเองได้ก็เป็นความจริงบอกก็รักษาตัวเองได้มาตลอดเห็นไหมยังไม่พอก็รักษาผู้อื่นในต่างหากก็ทำให้ดูอยู่ก็สิ่งที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็ลองทำดูครับมันถึงยุคครับจะพูดมาอย่างนี้เพราะว่ามันถ้าไม่ใช่ยุคมันผมก็ไม่กล้าแสดงบทบาทนี้ออกมาที่พอแสดงบทบาทนี้มาก็ใช่ว่าจะมาไปกบเกลื่อนใครแล้วมันจะไปเบรกไปบ้าบใครมันก็ไม่ใช่นะมีแต่พยายามจะหาวิธีให้ท่านทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติตรงนี้นั่นมายกขึ้นมาในสิ่งที่มันดีงามขึ้นมาให้มันสมเหตุสมผลของการเป็นมนุษย์ทุกวัยประมาณนั้นครับก็อยู่ในเกณฑ์พวกนี้นะฮะในการที่ฟังผมมันก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์พวกนี้นะครับมันไม่น่าจะไปทางด้านอื่นถ้ากับเท่าใดหรอกใช่ไหมครับโอเคนะพอได้นะมีคำถามมีไหมครับข้อสงสัยเชิญครับเอาเลยผมเดินมาหาดีกว่าอ๋อมันอยู่หน้ากล้องมาตัวกล้องก็มาเชิญครับถามว่าคนที่มีฌานสูงขึ้นเนี่ยจะมีพลังงานบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นใช่ไหมอ๋อมีแน่นอนครับเชิญนั่งครับฌานนะฮะ คำว่าฌานมันเป็นหนึ่งในจิตใจนะครับท่านบอกให้ทราบไว้นะครับหนึ่งจิตใจนี้มันแปลว่าฝึกเอาไม่ได้ก็คืนนี้อยากได้ฌานไปนั่งไปนอนทำไมให้ได้ฌานไม่มีทางได้เด็ดขาดอยากนี่คำว่าอยากปุ๊บจะไม่ได้เลยเพราะคำว่าอยากมันแปลคำว่าตัณหาคำว่าอยากมันแปลว่าตัณหาในสายพุทธศาสนาคำว่าอยากจะไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยปิดประตูเลยนะครับให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นที่ผมนำพาเนี่ยมันเพียงเอาความเข้าใจเข้าไว้เออฟังให้ทันตามไม่ทันเอาความเข้าใจไม่ใช่ความอยากเห็นนะเอาล่ะฌานมันเป็นหนึ่งในจิตตามีอยู่4ข้อต่อไปนี้ยุคสมัยนั้นมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรพระพุทธองค์สอนเรื่องของกรรมแล้วก็วิบากกรรมก็ถามว่ากรรมเกิดได้อย่างไรต่อมาก็คือเรื่องฌานนี่นะครับ
ฌานอภิญญานี่นะครับพระพุทธองค์ยุคสมัยนั้นก็พุทธศาสตร์เนี่ยศาสตร์พระพุทธองค์ก็คือสอนเรื่องพวกนี้เรื่องฌานเรื่องอภิญญาอะไรต่างๆนะสารพัดเนี่ยครับแต่ในการสอนณวันเวลานั้นพระองค์ไม่ได้พูดตรงนั้นเลยนิดเดียวก็ไม่มีพระพุทธองค์จะมีศิลปะชั้นสูงมากในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พระองค์มีอยู่ผู้ฟังจะไม่รู้ตัวหรอกว่ากำลังจะยัดอะไรให้แต่เวลาฟังแล้วต้องคิดตามเพราะมันภาษาไม่ใช่ภาษามนุษย์อ่ะเนาะอยู่ๆก็หลุดป๊อปแป๊กของเราเองพระหลานทั้งหมดที่ผลิตมาได้เนี่ยจะได้มาเรื่องอะไรหรอกนะครับคือพูดคุยกันมันจะมีรหัสของมันเฉพาะในการที่จะ get into ภาษาที่พระเจ้าสื่อสารออกมาเนี่ยมันจะมีรหัสมันโดยเฉพาะเลยนะรหัสตรงนั้นจะมีการคุ้นคิดสมมติว่าคุยกันเย็นนี้พระพุทธเจ้าเป็นประธานคุยกันเรื่องอะไรก็เฉยอ้าวอย่างเช่นท่านมีปัญหาถามมาเงี้ยอย่างเช่นเมื่อกี้เรื่องของแก๊สอย่างเงี้ยก็เรื่องของแก๊สมาอธิบายกันไปคนที่นั่งฟังก็ฟังตามนะจะได้รหัสไหมสองคนคุยกันเมื่อกี้เนี่ยถ้ารหัสก็ถือว่าโอเคจะไม่ใช้ต่อได้แบบเขาอย่างเงี้ยโอเคนะกลับมาถึงฌานทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่คิดเอาไม่ได้ทำไมมันถึงไม่ได้เพียรเอาไม่ได้พยายามไม่ได้ฝึกเอาไม่ได้แล้วทำไมถึงพูดได้ทีนี้เอามันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนพูดทีนี้เอาเห็นไหมครับณวันนั้นก็พุทธเจ้าเป็นคนพูดณวันนี้ลุงหงอเป็นคนพูดถามว่าลุงหงอคือใครทีนี้เอามันก็ย้อนกลับคืนไปคืนมาเนี่ยเป็นใครอย่าไปสนใจมันหน้าไอ้หงอกเนี่ยมันก็เป็นอัตลักษณ์หนึ่งของมันเองนั่นเองเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เป็นอัตลักษณ์หนึ่งของลุงหงอกก็เท่านั้นเองคิดอยู่แค่นี้ใช่ไหมเอาล่ะฌานต่อเมื่อมันคิดเอาไม่ได้พระพุทธองค์มีคนถามเนาะพออย่าเลยมันไกลตัวมันไกลตัวพระองค์ยังเลนยังโดยพระพุทธองค์เนี่ยจะลืมนะครับมองทะลุนะบอกให้กันเลยพระองค์มีตาเป็นทิพย์ผมก็พยายามพูดจังมองเข้าไปอะไรมันจะโปร่งใสไปทั้งหมดแล้วมีหูเป็นทิพย์ด้วยนะครับคนได้ฌานเนี่ยมันได้หูทิพย์ตาทิพย์ยังไม่ได้ตอบเรื่องฌานชัดเจนนะครับแต่เรื่องฌานอยู่นะครับมันได้ตรงนี้โอเคนะพระองค์เล็งเห็นแล้วว่าไอ้ข้อสงสัยที่คำถามเนี่ยมันดีแล้วแต่เมื่อเวลาตอบแล้วเนี่ยแล้วจะได้อะไรไหมเนี่ยระวังเซอร์มากกว่าเดิมนะเว้ยเพราะอะไรรู้ไหมมันจะโง่มากกว่าเดิมด้วยเพราะวาจาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์โอเคไหมครับถ้าบอกว่าถามว่าโลกนี้เกิดได้อย่างไรณวันนั้นพระพุทธเจ้าไม่ตอบก็คงจะรอครับสักคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังคนนั้นก็น่าจะเป็นยืนพูดตรงนี้แหละมันเกิดเองโว้ยเห็นไหมครับโลกนี้เกิดได้เกิดเองกรรมเกิดได้ไงเกิดเองเหมือนกันละวะเห็นไหมครับแล้วรู้ได้ยังไงทีเนี้ยเรื่องฌานลุงหงอกเล่าเรื่องฌานให้ชัดที่สุดในแผ่นดินนี้เพราะฌานนี่มันมีมันยังไงทีเนี้ยมันเป็นการสั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติครับสั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติชาตินี้เพียงแค่รู้จักคำว่าดีกับชั่วให้ได้ให้ชัดทำดีแล้วชั่วเป็นคำสอนในวันอะไรท่านวันมาฆบูชาทำดีแล้วชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้ผ่องใสคงจะไม่มีคำว่าสะอาดด้วยซ้ำไปนะข้ามสะอาดไปเลยตรงนั้นนะทำดีแล้วชั่วทำใจสงบใจสงบคือใจอุเบกขาจำด้วยครับมันจะเกิดภาวะนั้นขึ้นมาเองแน่นอนพระพุทธองค์พูดกับพระอรหันต์ทั้งหมดพระอรหันต์เขาได้หมดแล้วที่ว่าเนี่ยไปออกไปทำหน้าที่ไปสั่งสอนใครก็ว่ากันไปเจอหมาสั่งสอนหมาว่าเอ้ยหมาเอ้ยทำดีหนีชั่วนะโว้ย
จอควายทำดีหนีชั่วไว้เจอไอ้หมาก็ต้องพูดอย่างนี้เจอไอ้ควายก็พูดแบบเดียวกันโอเคไหมครับคำว่าไอ้มาแล้วฮะโอเคไหมครับนั่นคือเป็นโอวาทปาฏิปาฏิโมกข์กว่าท่านเป็นภาษาประโยคสุดท้ายในวันมาฆบูชาที่จะออกไปทำหน้าที่สั่งสอนผู้คนเจอหมาเจอควายเจอมนุษย์ปนหญิงชายแต่มันก็พูดจะไม่ได้ตลอดเพราะว่าทุกคนรู้แล้วว่านั่นคือพระอรหันต์เข้าไปทำงานเขารู้ได้ไงง่ายๆบอกแล้วพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ยังรู้ด้วยญาณด้วยฌานสมาบัติพระองค์มีตาเป็นทิพย์มีหูเป็นทิพย์จึงสามารถซีเล็กมนุษย์ต่อหน้านั้นได้แม้กระทั่งแดร็อกคำสองคำเนี่ยจะรู้ทันทีเลยว่าโอเคมึงปล่อยได้ป่ายทันหน้าที่นี่มันเป็นอย่างนั้นพอได้นะคำพูดอย่างนี้อีกครั้งนึงครับญาณหรือฌานเนี่ยมันได้มาการสั่งสมเข้าความฉลาดเพราะนั้นมนุษย์พันอย่างนี้ต้องบรรลุธรรมอย่างต่ำก็ต้องเป็นปัญญาวิมุตติมีคุณสมบัติอยู่3อย่าง1จะต้องมีตาเป็นทิพย์จะมองหาอดีตได้หมดของตัวเองซึ่งมันจะไปรู้เผ่าพันธุ์ตัวเองจะรู้เรื่องกัมมุนาวัตติโรโกการเกิดเป็นทุกข์แปลว่ารู้จักตัวเกิดตัวเองถ้ามาถึงอัตแปรนูแรกๆเล็กนิดเดียวนะครับจะต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้มันถูกปากบังคับเห็นไหมฮะมีตาเป็นทิพย์ทรนถึงจะรู้อดีตตัวเองได้แน่นอนมนุษย์พันอย่างนี้ก็ต้องอยู่ในบริบทที่ทำมาหากินในลักษณะทำดีหนีชั่วแหละครับเห็นไหมมันถึงจะมีโอกาสได้อย่างนี้มาข้าวมะลิครับเอามาแล้วรับทราบครับลูกสาวคนโตฝากมาโอเคเข้าใจหมดแล้วฟังให้ดีนะเอาคำพูดคำนี้ไปบอกกับลูกสาวคนโตว่าหมอบอกว่าเอามาเท่าหนึ่งกระสอบคูณกับไปอีกเกินกว่า500กระสอบโอเคนะครับฝากคำพูดไปหาเขานะโอเคครับไปโอเคตีนี่ไหนวะตีนี่ฝากมาโอเครับทราบครับวันนี้มีใส่บาทนี่ไงนี่ใส่บาทเนี่ยวันนี้เป็นบาทแล้วโอเคครับแข็งแรงทนทานปลอดภัยกลับอ่ะโอเคจบครับนะไปต่อนะไปต่อนะครับท่านเรื่องฌานนะครับยังไม่จบเนี่ยพอเวลาแน่นอนนะมันต้องมีคำว่าทำดีแล้วชั่วฮะเป็นหลักเลยนะครับมันต้องรู้ดีรู้ชั่วแยกดีแยกชั่วได้คิดดีคิดยังไงสอนกันมากี่พันปีแล้วครับคิดดีพูดดีทำดีคิดดีคือคิดบวกส่วนมากแล้วอยู่ในตลาดสดคิดบวกคิดบวกคิดดีคิดบวกคือคิดยังไงเขาสอนกันให้คิดบวกคิดบวกลุงงอบคนละขั้วเลยคิดลบแม่งเลยก็คือคิดไม่ดีฝึกการคิดไม่ดีให้มันหมดอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างจากนางสาวจักรวาลผมคิดไม่ดีเขาทุกแง่ทุกมุมแหละแต่เขาเดือดร้อนไหมเนี่ยคิดไปกี่คนก็ไม่มีใครเดือดร้อนที่ว่านั้นน่ะมันก็รู้ตัวเองแต่คิดตำหาทำไมวะเนี่ยเห็นไหมเรียกว่าคิดจนสุดความคิดเห็นไหมเห็นไหมซึ่งไม่ใช่ผมไม่ใช่ใครก็ด่านึกจะสนุกก็ไปคุกเข่าเอาช่อดอกไม้ไปขอสาวคุกเข่าเออผู้หญิงมันก็แน่เหมือนกันนะไอ้แค่นั้นคุกเข่าเนี่ยไอ้มันยอมกันไหมสาวจักรวาลเออคนไทยเราก็ทำแปลกๆได้เหมือนกันนะพวกเราพูดถึงใครเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ยฮะมีใครรู้เรื่องมันที่ผมพูดเนี่ยยกมือเฉยครับมีไหมฮะสวยทั้งห้องไม่รู้เลยเนี่ย
อะไรกันมันมีนักกีฬาคนหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวตีนะโอเคไหมครับเออแม้แต่มันก็มีชื่อเสียงระดับ3ระดับ4ของโลกหรือไงเนี่ยเห็นไหมครับใช่ไหมฮะเขาก็รู้กันว่าเออเด็ดดังทางด้านสังคมก็รับได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็นางสาวจักรวาลหรือเปล่าไม่ทราบโอเคนะอันนี้ก็นักกีฬาชั้นหนึ่งเหมือนกันคอนทินาดูนะเทนนิสคอนทินาดูไอ้แค่ช่อดอกไม้ช่อเดียวไปนั่งคุกเข่าแค่นั้นเองขอแต่งงานด้วยเอ้ยมันก็เยอะสิมันก็ไวเหมือนกันนะสุดท้ายเป็นไงนะวันนี้ตอบข่าวอย่าพูดต่อเห็นไหมครับตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองที่เราเห็นนั่นน่ะพูดแล้วมันก็จะกลายไปนินทาการเรผู้คนให้มันเหมือนเทน้ำแต่มันมีในกรอบของสังคมบ้านเมืองเราแน่นอนว่าเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นเพศแม่ที่เคารพอย่าไปหลงคารมศัตรูผู้เป็นอันขาดมันทำได้ทุกเรื่อง ทำได้ทุกเรื่องโอเคไหมเข้าใจนะแล้วบอกลูกบอกหลานทุกคนด้วยครับว่าลูกหลานใครที่เป็นเพศแม่สั่งสอนไว้ก่อนเลยว่าอย่าไปไว้ใจอย่าไปไว้ใจสัตว์ตัวผู้มันจะมาหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นยืนพูดตรงนี้แหละเอามันอย่างนั้นเลยดีกว่า เป็นไงเดี๋ยวพี่นะเอามือมาเนี่ยนะใช่ไหมครับก็อยากจะเล่ากับพวกนี้ให้มันชัดๆให้ฟังโอเคคิดดีคิดบวกเขาสอนกันมาตั้งแต่ตะวันตก NLP ยังไงเนี่ยเอ้ยใช่ป่ะ LP ฮะ NPL NLP เนาะโอเคนะนั่นแหละฮะก็เรียกว่าองค์ความรู้องค์ความสร้างโง่มาจากตะวันตกนะคนไหนที่เคยไปเรียนอเมริกาคุยกันโอ้โหสามมันก็ไม่จบเพ้อกันจังก็เรื่องเขาหาแลตังค์ด้วยไหมครับรวยสร้างก็ค้นหัวแถวมันรวยไปก่อนนะไม่ต่างกับรู้พระคุณหรอวะใช่ป่ะกูจะให้มึงรวยสุดท้ายกูรวยกว่ามึงด้วยไอ้หลานเอ๋ยใช่ป่ะใช่ไหมล่ะมันก็ทำนองเดียวกันละวะถ้าคิดให้มันมาในโซนเดียวกันน่ะบ้านนี้อยู่แล้วรวยกูให้มึงรวยผมจะไปขึ้นบ้านใครผมบอกไว้ก่อนนะมีป้ายพวกนี้อยู่บ้านหรือเปล่าถ้ามีผมถอดทิ้งหมดนะบอกให้รู้ไว้ผมไม่ให้อยู่เด็ดขาดมันเป็นการสร้างค่านิยมให้เด็กไม่ต้องทำมาหากินเลยถึงมาก็สั่งสมไปค่านิยมบ้านนี้อยู่แล้วรวยไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นไหมครับมันคิดอย่างนั้นนะลูกหลานทุกวันเนี่ยใช่ไหมครับใครเจอลูกหลานแบบนี้โอ้โหโคตรเลยโคตรซวยเลยเห็นไหมครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหลวงพ่อคูณก็ใช้ว่าบรรลุธรรมนั้นน่ะเหรอพี่หวานนี่ผมไม่รู้เลยแค่คำพูดคำเดียวไอ้ที่มันอะไรเกิดโรงแรมอะไรจะพังอ่ะใช่ไหมคำพูดคำเดียวกูเห็นแล้วมันไม่ล้มหรอกล้มไปที่ครึ่งอาคารนะกอกได้ครับมันเหลือหน่อยเดียวเองกูเห็นแล้วมันไม่ล้มหรอกแล้วก็ไปล้มจริงด้วยคำนั้นก็เป็นคำอมตะด้วยภาษาหลวงพ่อคูณนี่ออกไหมครับเป็นอมตะเลยที่โคราชน่ะคำพูดคำเดียวนั่นแหละใช่ไหมฮะอาคารมันเจอกันจังหนับแผ่นดินไหวหรือเปล่าหรืออะไรอาคารสร้างไม่ครบวงจรยังไงเนี่ยไม่ครบอะไรของเขาเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็เลยพังไปไอ้ที่มันเหลือหน่อยเดียวเองอันนี้มันไม่ล้มหรอกเท่านั้นก็เป็นจริงก็เลยเป็นภาษาอมตะก็วาจาศักดิ์สิทธิ์นี่ก็ผมไม่รู้หรือบุคคลนะแต่ผมจะเป็นคนที่ไม่พูดเรื่องพวกนั้นนะครับมันไม่ดีเพราะว่าท่านเป็นพระสงฆ์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับก็ต้องยกพระสงฆ์ให้
สังคมบ้านเราที่ขาดพระสงฆ์ยิ่งหนักเลยครับยิ่งหนักเลยครับต้องขอร้องทุกคนนะครับไม่มีพระสงฆ์ไม่ได้โอเคนะยิ่งหนักเลยนะครับเอาเถอะจะไปว่ากันไม่มากกลับมาถึงเรื่องฌานพออย่างคือคนที่มีสิ่งนี้นะฮะมันจะไปรู้เรื่องของอดีตบุพเพนิวาสานุสติญาณโอเคไหมคือญาณอย่างรู้เรื่องของพันธุกรรมของตัวเองนะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันก็ตายลำดับทุกสมุทัยนิโรธความจริงสามประการนั่นเองครับจะต้องรู้ความจริงสามประการนี่ผมพูดบ่อยมากเรื่องอย่างรู้ผมจะรู้แน่นอนว่าพ่อแม่ผมยังไงผมจะรู้แน่นอนว่าปู่ผมพ่อปู่ผมผมก็เลยใช้คำพูดนี่มันเป็นส่วนตัวก็แล้วกันว่าผมก็คือลุงออกเกิดพร้อมกับพ่อแม่รับได้ไหมเนี่ยไม่มีทางรับได้หรอกยังไม่พอเกิดพร้อมกับปู่ย่าตายายของลุงออกพี่น้องผมไม่เกี่ยวนะญาติโกโหติกาไม่อย่างนี้ตัดเลยฮะตัวนั้นเห็นไหมแล้วท่านคือใครที่เนี่ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวเห็นไหมฮะเกิดเองเกิดพร้อมกันแล้วเกิดพร้อมกับโลกด้วยอ้าวไปนู่นเลยนี่คือลุงหอกผมก็ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะเรื่องนี้ก็เพราะคนที่พูดเช่นนั้นจึงมีความสามารถระดับนี้สองมือปราบรักษามนุษย์เนี้ยเพราะนั้นก็ฟังกันมาประมวลใช่ครับประมวลภาพประมวลเหตุการณ์เดียวยังไงก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนลุงหอกได้เลยเพราะว่าแต่ละชนิดมันไม่เหมือนกันแต่ตรวจสอบรหัส DNA มันก็ไม่เหมือนกันทางวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องของ DNA โอเคไหมครับนะทางด้านพุทธศาสตร์ก็คือเรื่องของนี่แหละก็คือเรื่องของเผ่าพันธุ์กัมมนาวัตติโลโกเนี่ยก็คือเรื่องราวของพุทธศาสตร์เห็นไหมครับอ้างถึงอังหญิงได้พอสมควรไหมครับที่ว่าเนี่ยเพราะฌานมันจะรู้เองเนี่ยจะรู้คำว่าปฐมฌานทุติยฌานแปลว่าฌานชั้นที่หนึ่งก็แล้วกันหนึ่งสองสามสี่ผมพูดอยู่สี่ขั้นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุซึ่งแปลว่าสี่ตัดตอนเลยฌานขั้นหนึ่งใครจะไปจำชื่ออะไรตามมันจะง่ายชั้นสองใครก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมระดับฌานขั้นที่หนึ่งถ้าเรื่องของธาตุคือจะบรรลุธาตุดินถ้าปัญญาต้องระดับพระโสดาบันถ้ามันกลุ่มสามเหตุภพจะต้องรู้เรื่องเทวดาทั้งหมด6ชั้นเห็นไหมต้องรู้เรื่องเทวดาทั้งหมด6ชั้นที่เขาว่าถ้าเป็นกลุ่มสารเสพรูปภูมิชัดไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะไปกลัวทำไมเทวดาจะเพ่งหัวมันอยู่พูดบ่อยๆจะตายไปใช่ไหมฮะเทวดามันมาขอส่วนบุญจะตายทุกวันนะท่านไม่รู้หรอกแต่ผมรู้ตรงนี้ผมพูดเต็มปากเต็มคำผมเลยครับเห็นไหมเพราะความไม่รู้ก็ไม่ว่ากันจะพยายามจะให้รู้แหละเข้าใจอยู่ยังข้ามแหละมันเป็นหน้าที่ผมจะต้องให้รู้แหละเข้าใจโดยการผ่านภาษาขณะนี้อยู่โอเคไหมครับเอาล่ะฌานขั้นที่สองก็คือทุติยฌานถ้าบรรลุธาตุก็ต้องบรรลุธาตุน้ำด้วยถ้าบรรลุธรรมก็จะได้ระดับพระสกิทาคามีถ้าเข้าถึงสายภูมิก็เข้าไปถึงรู้จักเรื่องของกลุ่มที่เป็นพรหมที่เป็นรูป16ชั้นนั่นคือชายเห็นไหมครับนี่คือฌานที่2นี่วัตถุติยฌานฌานที่3ก็คือตาตีถ้าเป็นสารเสวยรูปพรหมก็ไปรู้เรื่องของอรูปพรหมถ้าบรรลุธาตุก็คือบรรลุธาตุลมเห็นไหมโอเคไหมถ้าหากว่าเข้าถึงพระธรรมก็อนาคามีเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับสำหรับท่านที่มีพื้นฐานถือที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยนะฮะส่วนพระสงฆ์เนี่ยผมไม่ห่วงท่านหรอกใช่ไหมท่านรู้แน่ๆท่านอยู่แล้วล่ะเห็นไหมครับคารวะต่างหากทีนี้ชั้นที่สี่บรรลุธาตุฝัดไฟคือความร้อนใช่ไหมครับทำให้มันเย็นเมื่อไหร่ก็ได้เอาไฟดวงไหนเนี่ยเอาไฟดวงนี้ใช่ไหมมันน้อยไปไม่ทำหรอกจิ๊บจ้อยไม่ทำหรอก
มันแค่ไมโครน้อยไปเอามันระดับแมโครดีกว่ามั้งดวงไหนที่มันร้อนที่สุดไฟระดับแมโครมีใครตอบได้ไหมครับดวงอาทิตย์ใช่ไหมฮะปิดมันเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยอ่านเอาว่าคุยด้วยคุยจริงด้วยเห็นไหมฮะคุยนะปิดมันเมื่อไหร่ก็ได้ผู้ต่อสู้ลุงออกไม่ใช่ท่านแล้วครับอาจารย์ยังใช่ป่ะไม่ใช่ท่านแล้วครับผู้ต่อสู้ผมนู่นที่มันทำให้โลกร้อนสู้ตรงนั้นไม่หักเห็นไหมครับโอ้โหคำใหญ่นะให้รู้ว่าก็คนมาพูดถึงพวกบรรลุธรรมมาตลอดรู้ธรรมมาตลอดโอเคนะถ้าหากว่าเป็นสายของเข้ามาถึงมาธรรมก็ขบันรู้ธรรมเข้าถึงพระอรหันต์โอเคไหมครับถามว่าพระอรหันต์มันอยู่กี่ระดับที่นี่เอาเห็นไหมครับมีอยู่สี่ระดับนะโยมขั้นต้นเลยแหละครับปัญญาวิมุตติแต่ต้องได้สามสิ่งต่อไปนี้คือหนึ่งตาทิพย์ย้อนเดชชาติได้บุพเพนิวาสแล้วก็กิเลสทำอะไรไม่ได้เลยมีกิเลสราคาเนี่ยครับมีแต่เกิดปุ๊บทันทีแต่ว่ากิเลสทำอะไรพระอรหันต์ตรงนี้ไม่ได้มองไหมครับก็เลยวิชาสามอันนี้ผมได้จากหลวงพ่อฤาษีเทียนดำภาษานี้ต้องให้เครดิตท่านบนเหมือนกันเพราะวันในวันที่ผมกำลังคุยกันเองต่างนาใครก็ไม่รู้เอาหนังสือเล็กๆเหมือนกับสมุดฟ้องนักเรียนเนี่ยมาให้อ่านไปอ่านมารู้สึกจะคนอยู่ข้างนอกเนี่ยมันชื่อมุ้ยอ่ะอยู่ข้างนอกเนี่ยไปรู้สึกหลวงพ่อฤาษีจำไม่ได้ผมจะเป็นอย่าตายกับหลวงพ่อฤาษีหน้าดูนี่มุ้ยยังไปข้างนอกเนี่ยที่ทำของข้าที่ทำเอามาให้รู้ไม่จะใช่หรือว่าใครก็ไม่จำไม่ได้เอาว่าประมาณนั้นนะครับมาอ่านไปปุ๊บโอ้นี่คือวิชาสามก็แค่นั้นเองนะครับก็รู้ขั้นตอนนี้แล้วหลวงพ่อฤาษีนั้นก็พูดกับลูกศิษย์ลูกหาไว้ว่าท่านพูดไว้นะท่านพูดว่าต้องไปจำลูกศิษย์โดยตรงครับนะพูดว่าแผ่นดินไทยอ่ะมันเป็นแผ่นดินทองทองมันจะขึ้นมาและคำหนึ่งท่านพูดว่าแผ่นดินไทยมีคนไทยเนี่ยจะบรรลุธรรมท่านพูดไว้กี่ปีก็ไม่รู้จะบรรลุธรรมหรือเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมประมาณนั้นนะครับผมก็มาต่อในส่วนตัวของผมตั้งแต่หลายปีแล้วแผ่นดินไทยคือแผ่นดินธรรมต้องเป็นแผ่นดินทองโทษทีแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินธรรมแล้วก็เป็นแผ่นดินทองต้องเป็นแผ่นดินคนจนคนจนผมก็พูดมาตลอดก่อนพูดทางวิทยุแผ่นดินไทยคือแผ่นดินธรรมและแผ่นดินทองต้องเป็นแผ่นดินของคนจนคนจนเนี่ยจะขึ้นมาเดี๋ยวให้รู้ไว้ปาชิวิคินตระเข้จะถึงยุคมันให้รู้ไว้ระวังให้ดีประมาทบอกให้ก็ได้นะครับโอเคนะกลับมาอีกนิดนึงว่าในเรื่องของมีไปถึงไหนแล้วพระอรหันต์ขั้นต้นคือปัญญาวิมุตติคำว่าปัญญาไม่จะคิดมากหลุดเข้าสู่พระนิพพานจบไม่ได้มาทำหน้าที่อะไรอีกแล้วตอนนี้มีชีวิตอยู่ก็สอนมนุษย์โอเคไหมครับสอนมนุษย์พาผู้คนทำอะไรโดยที่มีพวกวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานมาได้ไงก็มียุบหนอยอบหนออะไรพุทโธอะไรต่างๆมาเนี่ยนั่นนะฮะพระอรหันต์กลุ่มนี้ก็จะสอนคนโอเคไหมครับพระอรหันต์ที่สูงไปดีเป็นขั้นที่สองก็บรรลุธรรมระดับเจตวิมุตติเพิ่มมาอีกคือหูทิพย์เป็นสี่แล้วนะหูทิพย์นะหูทิพย์เนี่ยตัวนี้ได้ยากมากครับหูทิพย์เนี่ยมันอย่างมันฝึกเอาไม่ได้ครับไม่มีทางฝึกกันแน่ๆคำว่าฌานฝึกเอาไม่ได้ไม่มีทางได้เลยให้ตายไงก็ไม่ได้หูทิพย์เนี่ยครับตาทิพย์เนี่ยยังง่ายนะผมว่ายังง่ายตาที่3ก็พูดถึงกันยังง่ายแต่ว่าเธอมันไม่ใช่ได้ทุกคนหรอกครับ8,100คนเนี่ยมันจะมีถึง100คนอยู่เลยในโลก8,000ล้านคนเนี่ย
จะถึง100คนอยู่เลยที่ได้ตาทิพย์เนี่ยเห็นไหมครับตาทิพย์ที่ว่าเนี่ยไม่คิดงานนักหนานะ 1,000 ล้านคนมีสัก1คนอยู่เลยเห็นไหมครับ แค่ตาทิพย์นะถ้าหูทิพย์ทีนี้ด้วย 8,000 ล้านคนมีถึง2คนอยู่เลยเห็นไหมครับเอาหูทิพย์ต่อไม่ใช่ที่สามนะอายุสี่คือหูทิพย์อภิญญาสี่ขึ้นไปแล้วนะตัวที่ห้ารู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดทั้งตัวเล็กสุดๆไม่ว่าจะเรียกมันว่าไวรัสหรือไวรอยก็รู้ความคิดมันแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นช้างใหญ่โตขนาดก็ตามทีหรือแม้แต่มนุษย์วนาที่นั่งอยู่ในแถวเนี้ยรู้ความคิดแน่ๆด้วยแชร์กันไม่กี่ประโยชน์ผมจะรู้นะให้ดูว่าความคิดของคนครับ พูดคุยกันไม่ประโยคหรอกครับผมจะจับทางได้เพราะภาษามันบอกยังเกินกว่าภาษาด้วยนะ ยังเกินกว่าภาษาด้วยนะที่จะบอกเห็นไหมมันเขาจะมีการส่องด้วยตาตาทิพย์อีกทีหนึ่งประมาณนั้นนะครับตัวลง5อย่างเรียกว่าอภิญญาอภิญญา5บางคนจะเรียกว่าอภิญญา6เพราะว่าไอ้ตัว6คือความสามารถพิเศษโอเคปัญญาวิมุตติจะมีความพิเศษสอนมนุษย์เปลี่ยนจากมิจฉาเป็นสัมมาโดยง่ายคือความสามารถตรงนั้นปัญญาวิมุตติความสามารถเฉพาะตัวสามารถเปลี่ยนความคิดมนุษย์จากมิจฉาเป็นสัมมาโดยง่ายคำมิจฉาคืออะไรถ้าบอกใครก็ตามที่บอกว่าโอ้กูนี่สวยสุดยอดเลยไม่มีการเสื่อมโทรมแน่ชาตินี้ก็เรียกว่าตัวกูยึดติดในตัวกูใครก็ตามที่หวงจังในสมบัติที่ว่าของกูตัวกูของกูใครจะมาแตะต้องไม่ได้ใครจะมาแตะไม่ได้โวยนะตัวกูของกูลูกกูเมียกูสมบัติของกูใดๆของกูหมดความคิดอย่างนี้แหละเขาจะเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิสัมมาล่ะทีเนี้ยไอ้ที่ว่าของกูนั้นมันอยู่ภายใต้กฎของการเปลี่ยนแปลงนะโวยเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปนะอย่าไปยึดติดเลยนั่นคือสัมมาทิฏฐิเห็นไหมอย่าไปยึดติดเขาเป็นของกูนะมาแล้วมันตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไม่รู้ว่าแม้แต่เกิดแก่เจ็บตายนี่คือสัมมาทิฏฐิมันเปลี่ยนแปลงนั้นไอ้ความเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ทันใจทีเนี้ยมนุษย์เราเนี่ยอย่างเช่นมีควายหนึ่งตัวเนี่ยดูแล้ว20ปีมันตายจากเราถึงรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันตายจากเราไปมันอยู่กับเรา15ปีก็เช้ามันก็ไปกินหญ้ากลับมันก็ถึงข้าวคอกมันก็อยู่อย่างนี้ไม่เห็นจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันเปลี่ยนแปลงก็คือที่มันโตขึ้นนั่นไงจากเล็กมันก็โตขึ้นอย่างไรเปลี่ยนแปลงงงไหมเนี่ยนะขนาดมันโตขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละครับนะเวลาตายไปนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกถ้าใครก็ตามที่มีความคิดอย่างนี้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงซะใจเรามันก็จะสงบก็แค่นั้นเองถ้าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงรถที่เราขับเนี่ยโยโย่ก็เข้ามาชนเขาคนเราถ้าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงโวยทุกรายแล้วครับเห็นไหมโวยทุกรายโวยแล้วก็เสีย45ล้านเชิญนี่ครับลุงหล่อไม่เกี่ยว ทันสมัยจังเนาะลุงหงอกทันสมัยจังใช่ป่ะโยมโวยกระจายไปแล้ว45ล้านนะครับใช่ไหมฮะยังประกาศขายอย่างใช่ไหมครับถ้าใครก็ตามที่คิดตรงนี้ได้ตลอดเวลาโอกาสผิดพลาดมันจะน้อยอุบัติเหตุนะครับย้ำโอกาสจะผิดพลาดจะน้อยถ้าเข้าใจอย่างที่ว่านี้มันจะน้อย
ถึงมันเกิดมาแล้วเราก็ไม่สูญเสียไม่เสียกำลังใจไม่สูญเสียใจเราไม่ตกไม่ตื่นเต้นเพราะนี่คือกฎของการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับถ้าติดยึดโอ้โหบ้านแตกสลายขาดเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจนี้มันใจมันก็จะสงบของมันเองใจจะสงบของมันเองก็ขอให้เข้าใจซะมิจฉากับสัมมาโอเคนะย้ำปัญญาวุฒินั้นเขาเกิดมาเพื่อสั่งสอนรู้ความจริงในเชิงธรรมชาติแต่ตัวเขาเองเขาบรรลุไปแล้วนะรู้แจ้งโลกแล้วเห็นไหมครับเขาถึงมาสอนบริบทของโลกได้ตลอดเวลาแม้ทั้งเปลี่ยนความคิดของมิจฉามาเป็นสัมมาได้โดยง่ายโอเคไหมครับทีนี้ต่อไปพระอรหันต์ขั้นต่อไปก็คือบรรลุธรรมระดับเจโตวิมุตติเหนือชั้นกว่าทีนี้ปัญญาก็คือมีฤทธิ์อันหนึ่งฤทธิ์เปลี่ยนแปลงจากมิจฉาไปสัมมาโอเคไหมครับมันเป็นฤทธิ์นะครับพระพุทธเจ้าส่งเสริมตรงนี้คำว่าฤทธิ์เนี่ยนะครับแต่ไม่ส่งเสริมเด็ดขาดในเรื่องของไอฤทธิ์ที่เป็นอิทธิฤทธิ์นะอย่างเช่นไอธรรมอะไรล่ะทำให้พูดก็เดือดร้อนนะไอพวกสายศาสตร์สายเวทมันมีจริงโอเคมีจริงทำร้ายได้จริงๆเมื่อกี้ผมยังพูดคำว่าใครล่ะที่อนัสโตรินเห็นไหมครับมันมีจริงๆสิ่งนี้พระองค์ก็บอกว่ามีจริงนะพระพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมก็สกัดพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์หยับแรงฤทธิ์ไงฤทธิ์ตรงนี้เขาเวียไว้สำหรับป้องกันตัวเองโอเคไหมครับมีแล้วไว้ป้องกันตัวเองอย่างผมมีแล้วผมก็ป้องกันตัวเองได้แต่ผมจะกลัวทำไมราหูอ่ะเข้าใจอย่างไม่กลัวทั้งราหูราหอยทุกวันเองจริงเห็นมาเยอะๆสายตอนซาตานมัจจุราชมาเยอะๆเจอสามสหายผมราพนาศูนย์ก่อนให้ดู ก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเรารู้จริงแล้วก็ไม่กลัวมันใช่ไหมครับไอ้พวกสายศาสตร์สายเวทเนี่ยหนึ่งเดียวสู้ลุงหมอไม่ได้จะมาที่คุยมาทั้งห้าขบวนรถไฟจริงๆพวกนี้ใช่ไหมกลุ่มคาถาคมสวดเขาได้จริงนะให้รู้ไว้ฟังให้ดีนะครับสิ่งนี้จะบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถูกต้องนะครับท่านทั้งหลายที่ไม่เชื่อขอความอนุเคราะห์กรุณาอย่าไปลบหลู่เขาเป็นอันขาดหรือถ้าจะลบหลู่เขาต้องมาจัดกับลูกหอก่อน นะจะบอกสามสหายไปปกป้องคุ้มครองให้เองดีไหมล่ะดีไหมล่ะถ้าจะลุยนะแต่พุทธศาสนาไม่สอนให้ไปลุยนะครับให้ตั้งรับเป็นทางที่ป้องกันนะครับป้องกันจะดีที่กว่าโอเคนะขอให้เข้าใจในบทบาททางด้านพุทธศาสนาตรงนี้ให้ชัดๆไม่เป็นฝ่ายรุกแต่ฝ่ายรับหาวิธีป้องกันโดยการพัฒนาสิครับด้วยจิตบริสุทธิ์เมื่อไหร่ทำอะไรไม่ได้หรอกบอกใครก็ได้บริสุทธิ์ในเชิงแค่ปัญญาวิมุตติมันก็บริสุทธิ์เข้าไปแล้วนะถ้าหากว่าเป็นอะไรล่ะเมื่อคิดในเจตวิมุตติจะตีกลับเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฤทธิ์มันจะเหนือกว่าเป็นเรื่องราวของบุญฤทธิ์ล้วนๆเลยครับคนที่ได้เจตวิมุตติมันต้องเป็นบุญล้วนๆเลยบุญ 100% เลยครับจึงจะได้นั้นมาเพราะว่ามันเป็นจากออโตเมติกอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของหูเนี่ยครับฝึกกันไปมันจะออโตเมติกจริงๆตัวนี้หูทิพย์เนี่ยจึงจะได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบนั่นคือพระหันระดับที่2สูงขึ้นไปส่วนที่3มีหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมบอกถ้ามีก็ดีเหมือนกันก็คือพุทธปัจเจกแปลว่าเหนือกว่าอรหันต์2ขั้นเมื่อกี้นี้แต่ไม่มาสอนใครผมบอกไม่มีประโยชน์ไม่มีตัณหาทำไมผมพูดไม่สมัยจะตายไปอรหันต์พุทธปัจเจกไม่มีตัณหาทำไมมานั่งสอนไข่มีประโยชน์มากมายประหาสารแล้วมาทำประโยชน์ไม่มีตัณหาแล้วมาดูตัณหาทำไมเนี่ยผมใช้คำนี้จริงๆนะฮะถ้าถูกตำราสอนนึกซะว่าเอาไว้เป็นเข็มนี่แล้วกันเป็นแก้มลิงเป็นฝังในตัวสำคัญนะครับจะเอามาใช้แล้วนะเป็นแก้มลิงแต่หมายเลขหนึ่งก็คือพุทธองค์อย่างเดียวโดยตรงเห็นไหมสี่ระดับพูดถึงพระอรหันต์ที่บอกว่าเป็นพระพุทธปัจเจกผมบอกว่าเป็นแก้มลิงเอาไว้เพื่ออ้างถึงอ้างอิงได้เช่นฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญคนที่ทำสมาธิไปเนี่ยก็จะไปเห็นกับสิ่งที่พูดถึงเนี่ยฮะ
โอเคพูดกับปัจเจกได้มันเป็นการช่วยมิติหนึ่งมันไม่ใช่มาช่วยสั่งสอนผู้คนโอเคไหมไม่ได้ไปช่วยใดๆแต่มันช่วยผู้ที่ปฏิบัติธรรมหรือเชื่อมากครับในทางลึกเนี่ยมันจะเข้าไปสู่มิตินั้นช่วยอะไรถ้าพูดถึงเป็นนามนะครับชื่อเสียงเรียงนามที่เอ่ยถึงกันสำหรับคนไทยบอกไว้แล้วนั่นคือองค์หลวงพ่อใหญ่โลกเทพบุตรดอนนั่นแหละครับหลายคนจะบอกว่าพระองค์มาสอนสมาธิมันไม่ใช่มันไม่ใช่เด็ดขาดคนปฏิบัติต่างหากที่ไปถึงตรงนั้นนึกออกไหมให้นึกซะว่าหลวงพ่อใหญ่โลกเทพบุตรดอนนั้นน่ะให้นึกถึงตะกร้าใบหนึ่งอยู่บนศีรษะโอเคไหมครับให้นึกถึงอย่างนั้นเวลาจำลองภาพไอเราเนี่ยพัฒนาขึ้นไปโสดาสกิทาอนาขึ้นไปลำดับแล้วไปชนตะกร้านั่นเองนี่หรอไหมครับเอาหัวไปชนเองไม่ใช่ตะกร้าเทน้ำมามันไม่ใช่เห็นไหมครับโอเคนะไม่ใช่ในลักษณะตะกร้าหรือปี๊บปล่อยน้ำมาเทราดหัวมันไม่ใช่แบบนั้นคนนั้นต่างหากหรือว่าเราต่างหากที่พัฒนาขึ้นไปชนตะกร้าเองชนปี๊บเองก็ได้น้ำนั่นเองโอเคไหมครับเนี่ยลักษณะจะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นพุทธปัจเจกนั้นก็คือผู้ที่ไร้ร่องรอยนั่นเองถ้าหากเอาชื่อเสียงในนามมาพูดจากันหน้าวันนี้ในกลุ่มแบบไทยๆเราเนี่ยครับไม่น่าจะมีใครมาย้อนแย้งได้นะครับว่านั่นคือองค์หลวงพ่อใหญ่โลกเทพบุตรดอนไม่มีใครรู้จักดีไปกว่าลุงงอกหรอกคุยด้วยเวลาคุยกับหลวงพ่อใหญ่โลกเทพบุตรดอนยืนยันเลยถ้าผมพูดผิดไปบอกท่านมาลุยผมสิที่ว่าเนี่ยจะลุยได้ไงรู้กันอยู่มวยมันรู้กันอยู่ใช่ไหมฮะใช่ไหมยับมาก็สวนเลยครับ ก็มันรู้ทางกันอยู่เพราะมันรู้กันอยู่ใช่ไหมก็พูดอย่างนี้เลยเวลาพูดเห็นไหมก็แปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นคู่ต่อสู้ผมแล้วนี่นู่นต่อสู้ลูกผู้ใหญ่นู่นนะที่จะต่อสู้นะครับอะไรทำนองนั้นใช่ไหมครับก็ทิ้งว่าอะไรทำนองนั้นไปเรื่องพวกนี้มันเป็นปัจจตังไงครับจะเล่าอะไรก็ได้เหตุการณ์เมื่อครั้งหนึ่งฟังให้ดีนะเรื่องของสมาธินะเรื่องนี้ก็ไม่รู้ไม่ชี้เหมือนกันแหละครับเพราะว่าชามันฝึกเอาไม่ได้การที่รู้สิ่งนี้มามันก็ไม่ใช่จะคำนึงนึกก่อนรู้ไปก่อนคาถาอาคมอะไรต่างๆก็ไม่เคยมีไม่มีหามีแล้วเท่านั้นนะครับก็หลับนอนธรรมดาได้เองวันหนึ่งอ่ะไปแล้วจ้าเดินตามพระสงฆ์อย่าลืมสมาธินะเดินตามพระสงฆ์ไปปื๊บปื๊บปื๊บก้าวต่อก้าวสับวางก้าวกันท่านเดินผมก็สับวางขาก้าวต่อก้าวนะหางก้าวติดๆในที่ว่าเนี่ยไม่แต่ตัวกับไม่เหยียบรอยเท้าอย่างเดียวก็เราไม่เหยียบรอยเท้าอย่างเดียวแล้วก็ไม่ไปโดนตัวอย่างเดียวโอเคไหมครับมันบอกเราเองตรงนั้นไปเรื่อยเดินไปในความมืดเนี่ยไปอย่าลืมนะจิตมืดมันจะเป็นสว่างจำด้วยครับมันก็ไปก้าวต่อก้าวพื้นไปถึงจุดหนึ่งจุดนั้นก่อข้างหน้านั้นเป็นเหวเอาเป็นเหวกันแล้วกันนะเป็นห้วยก็ได้เป็นห้วยเป็นเหวลึกกัน300,000กิโลเมตรก็แล้วกันแต่มันกว้างประมาณสัก2 เมตรอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมครับจำลองภาพแบบนี้กว้างมันสัก5 เมตรอ่ะ2 เมตรก็ได้อ่ะโอเคไหมครับพอไปถึงริมห้วยปุ๊บเห็นไหมเนี่ยปุ๊บท่านก็ยืนหันหลังห้างโอเคไหมพระสงฆ์รูปที่ว่าเนี่ยครับว่าแล้วท่านก็หันหน้ามาหาผมโอเคไหมแล้วท่านก็เดินสวนกลับไปไม่ได้คุยหากันเลยแต่รู้ว่ากับกิริยาไม่ได้คุยกันเลยเวลาท่านจะสวนกลับไปท่านยื่นเอาไม้หนึ่งให้ผมมีด้วยนะไปที่วัน
ผมว่าที่แปลกนะให้รู้ว่าผมมีนั้นด้วยไม่มีมนุษย์ที่จะสร้างขึ้นมาได้ตรงนี้นั่นผมก็ถือไว้ท่านยื่นไม้เอาว่าเศษว่าไม้ก็แล้วกันเดินไม้เท้าไม้ถุยอะไรก็ว่าตามนั้นก็แล้วกันผมก็รับไม้นั้นมาพอรับเสร็จนะฟังท่านก็เดินสวนทางไปพอผมได้ไม้ขึ้นมาปุ๊บก็โดยปัญญาผมนะมั้งเฮ้ยอันนี้มันเหวนึกออกมั้ยครับก็เดินมาแต่ไกลอ่ะมันจะหมายความว่าไงวะเนี่ยก็มาเนี่ยทำแค่นี้มันก็เป็นสะพานให้กระเดินข้ามไปนั่นเองพอข้ามไปฝั่งนู้นนะฮะโอ้โหมันไม่มีหาอะไรเลยขาวไปหมดใสไปหมดร้อยเสียงสามไม่มีอะไรเลยจริงๆนะฮะจะเป็นแนวตั้งแนวราบไม่มีอะไรเลยเท่านั้นแหละครับหันกลับตัวปุ๊บเจออะไรไหมเจอพระสงฆ์ที่วันนี้เดินเข้าไปผ่านเข้าไปในมืดไปผ่านเข้าไปในความมืดเลยพระสงฆ์ถามว่าหงอคิดอะไรอยู่รู้ทันทีว่าโลกีกับโลกุตทันทีฝั่งที่เดินไปแรกนั่นคือฝั่งโลกีถ้าไปฝั่งนั้นคือโลกุตนั่นเองครับรู้ทันทีณคืนนั้นนะครับณคืนนั้นด้วยครับรู้ทันทีตื่นขึ้นมารู้ทันทีเลยนะฮะบอกอ๋อนี่เหรอภาวะของคำว่าโลกีและนั่นเหลือภาวะคำว่าโลกุตผมก็พูดเรื่องไปโลกุตมาตลอดหน้าวันนั้นหน้าวันนี้ก็พูดมาตลอดนั่นโลกุตหรือภาวะพระนิพพานที่ว่าใช้คำว่าโลกุตจะดีกว่าสำหรับปุถุชนธรรมดาของเราเนี่ยใช้คำนี้จะดีกว่าใช้ว่าพระนิพพานมันจะสูงไปครับนะภาษามันจะสูงไปแต่ความหมายเดียวกันนั่นนะครับอธิบายอันเดียวกันเนี่ยก็แค่นั้นเองถ้าหากว่าเป็นอะไรล่ะทั่วไปอ่ะเนาะฝ่ายหญิงไม่มีสิทธิ์เด็ดขาดที่จะไปถึงขั้นพระอรหันต์เดินดินกินน้ำแข็งไม่มีเด็ดขาดนะครับคำสอนส่วนคำสอนที่ไหนมีบอกจะไปฉีกทิ้งให้หมดถ้ามันขลังนักอธิบายง่ายๆจะตายไปชีวิตเกิดจากชายหญิงมันผลิตชีวิตได้ไหมเนี่ยสเปิร์มมันทำไม่ได้นี่เป็นเหตุผลง่ายๆตื้นๆเลยครับไม่ต้องใช้ลอจิกอะไรเลยครับชีวิตเกิดจากฝ่ายพ่อนะครับฝ่ายหญิงไม่สามารถเพราะผู้บรรลุธรรมมันจะรู้จักมันจะรู้จักการเกิดทั้งหมดนี่ออกไหมครับการเกิดสรรพสิ่งในเมื่อฝ่ายหญิงผลิตตัวเกิดไม่ได้มันจะไม่รู้ตัวเกิดหมดได้ยังไงวะมันก็ย้อนไปย้อนมาตรงนี้งั้นฝ่ายชายเท่านั้นนะฮะจึงจะไปได้พระอรหันต์เดินดินย้ำเดินดินกินข้าวแกงนะครับแต่ฝ่ายหญิงได้แค่อนาคามีรอพิฆาตนั่นเองครับแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายได้เหมือนกันงงไหมครับไม่งงนะตั้งเป้าสิครับว่าขอเป็นชาติสุดท้ายทั้งหญิงและชายมันได้หมดเลยยุคนี้ยุคได้นะครับเดี๋ยวต้องมีข้อแม้หน่อยนะทำดีแล้วชั่วนะตรงนี้ต้องให้ได้ด้วยนะครับต้องทำชั่วจึงจะมีสิทธิ์ได้เป็นชาติสุดท้ายได้รับสิทธิ์เลยทำดีแล้วชั่วเป็นหลักถ้าประกอบอาชีพซื่อคิดไม่หมดก็คิดไม่นานทำบุญทำทานก็ทำไปตามปกติดูฐานะในการทำงานทำการนี่ก็ทิ้งท้ายไว้ว่าทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะได้ไปมีไหมครับเมื่อกี้ว่าจะพักยาวเลย นะพอมีคำถามมันสนุกผมจะตอบแล้วผมจะสนุกของผมนอกจากสนุกแล้วผมก็มีโอกาสที่มันคือมันยิ่งแน่นน่ะโอกาสไปพูดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรมันก็ไม่มีหลุดเพราะมันยิ่งแน่นมันยิ่งตกผลึกมากสรุปฟังเลยนะดูประเทศบริดอนเดินตามมาแล้วได้รับไม้เท้ามาแสวคนที่ได้จริงๆคือตรงนี้ให้รู้ว่านอกนั้นก็ขี่มันมีอะไรหลงพ่ออะไรขี่หลังบินไปที่ป่าหิมพานต์เรื่องราวก็เยอะแยะไปได้แล้วมาแม้แต่หลวงพ่อจรัญก็พูดเรื่องนี้ในเรื่องของไอ้ต้นอะไรอ่ะเหมือนรูปคนน่ะ
มื่อกรณีฮะกาลารีผลเนี่ยโอ้ยเยี่ยมใสเมื่อไหร่ก็ได้เมืองลาวเยอะแยะไปใช่ไหมครับอยู่ตลาดข้างทางเยอะแยะไปกาลารีผลข้ามไปเมื่อไหร่ก็เจอเมืองลาวใช่ไหมครับพอแล้วจะไปบ้ากับสิ่งเหล่านั้นพอแล้วครับยังไงก็สู้กายใจจิตของเราพัฒนาให้ได้ผมว่าผมเล่าได้หมดทุกเรื่องเลยที่ว่าใช่ไหมครับบอกเป็นของขลังขลังหาเลยวะแล้วมันจะเยี่ยวใส่หมดแต่มาปาก ไม่เห็นจะมีอะไรเลยโอเคไหมครับเนี่ยคนที่มันมีตรงนี้มันก็พูดได้สิครับคนไม่มีต่างหากที่ยังไปหลงกระแสหรือว่าไปเสียจังหวะชีวิตไปคุ้นคิดหรือไปอะไรต่างกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ถ้าหากว่าเป็นการค้าขายก็เชิญด้วยครับทีนี้ถ้าขายค้าขายธรรมะกินนั่นก็เชิญด้วยครับไม่มีปัญหาหรอกครับพุทธพาณิชย์ลุยให้เลยผมไม่เคยห้ามนะครับพุทธมาทิตย์ก็มีพุทธะเนี่ยครับมันจึงหยุดกันในจังสันติทูบหนึ่งดอกก็พุทธพาณิชย์เอาป่ะดอกบัวพุทธมาณิชย์เอาป่ะใช่ป่ะพระสมุทรโยนก็คือส่งเสริมอาชีพใช่ป่ะต้องคิดมันเป็นอาชีพให้ได้ใช่ไหมครับใช่นะคำว่าอาชีพก็หนึ่งในอาชีโวได้ไงหนึ่งในแปดข้อได้ไงใช่ป่ะใช่ป่ะพี่ขอให้ยึดเอาไว้เถอะตรงนั้นน่ะส่งเสริมพระพุทธพาณิชย์เนี่ยดีนะใช่ไหมครับอย่าลืมว่ามนุษย์จะโผพันผูกพันกันพุทธะเนี่ยมันเป็นโซ่หนึ่งนะฮะให้เกาะเกี่ยวกันเนี่ยพุทธพาณิชย์เนี่ยเอางี้ดีกว่าถือเช้ามาพระสงฆ์ออกบิณฑบาตแม่ค้าก็ทำแม่ค้าขายของแล้วที่ห้าใครก็ไม่ได้เอาขับรถมาไปซื้อนั่นแหละคือการแลกเปลี่ยนนี่คือพุทธพาณิชย์นะไอพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ทำอาชีพเขานะครับไอคนที่เราใจบุญแล้วก็ไปผ่านก็เจออ้าวก็ซื้ออาหารหวานข่าวก็ถวายพระเห็นยังนี่แหละคือพุทธพาณิชย์แหละอย่าไปปฏิเสธพุทธพาณิชย์คนเข้าใจไม่จริงไม่แจ้งต่างหากที่ไปด่าไปว่าพุทธพาณิชย์คนรู้แจ้งรู้จริงนั่งยืนพูดตัวนี้ทำต่อไปคนเราไม่มีอาชีพยิ่งหนักเห็นไหมครับเราพอใจตรงนั้นก็เข้าอยู่ในบทบาทนั้นไปสิครับใช่ไหมครับอยู่ที่ความพอใจนี่ความสุขที่ความพอใจความพอใจที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราเราคือใครตรงนี้ถามให้ได้คนเราคือใครผมรู้แน่นอนว่าผมคือใครเห็นไหมครับที่มายืนพูดตรงนี้เราคือใครแล้วพูดเรื่องอะไรเนี่ยท่านเราใช้สติปัญญาพอสมควรนะฮะในการที่จะวินิจฉัยด้วยฉะนั้นแล้วมันก็ไม่เกิดเดี๋ยวจะเอาความเชื่อกลับบ้านไปว่าอย่างนั้นไม่ใช่ลุงหอกนะมั้งเอาความเชื่อไปก็เสียชื่อลูกเขยกำนันสิลุงหอกอ่ะนึกไม่ลุงหอกคือลูกเขยกำนัน ไม่รู้ชาติไหนดีวะเข้าใจมั้ยมีอะไรเพิ่มเติมอีกมั้ยที่จะพักกันสักหน่อยนึงต่อไปแสดงนะเอ้ยแต่ไปจะลากกระดานขาวมาอีกทีหนึ่งนะครับมาให้รู้ว่าผมยังเป็นหนี้นะครับว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์จริงๆมันอยู่ตรงไหนกันแน่เอาเห็นภาพไปเลยมันไม่มีทางเลือกอื่นนะครับจริงๆผมจะเห็นได้โดยจิตเท่านั้นนะครับผมก็แปลงคำว่าจิตออกมาเป็นภาพที่กระดานขาวจะโชว์ด้วยนะให้ดูโอเคนะลองพักกันหน่อยครับประมาณสักให้10นาทีครึ่งพอไหมครับนั่นนี่มัน16นาฬิกา49นาที50 17นาฬิกาพอไหวไหมครับหวังว่าคงจะพอจะได้10นาทีนะครับเอาของเสียมาด้วยหรือเปล่าโยมเนี่ยเนี่ยนั่งเนี่ยถ้าเอาของเสียมาด้วยก็ไปทิ้งเหลือเอาทิ้งแล้วเหรอโอเคทิ้งแล้วก็ดีน้ำแล้วกันฝรั่งเศสแล้วงั้นฝากไว้หน่อยนะว่าบอกว่าได้เปลี่ยนไปยังอื่นแล้วครับได้เปลี่ยนที่พูดเอาไว้นะว่า
ว่าจะเอาเอกสารนะบอกว่าได้เปลี่ยนความคิดแล้วไปยังโดยตรงมันคงไม่ต้องหรอกเพราะว่าไม่ต้องคงไม่ใช่พูดแค่นี้พอเพราะว่าได้พูดกับเขาไว้ก่อนว่าจะทำเปเปอร์เพราะนั้นไม่ต้องหรอกครับเพราะว่าจะนำเปเปอร์ส่งตรงเองเพราะว่ามันมีรายละเอียดในการถามกันเยอะก็แค่นี้ครับบอกคุณป้ากันครับก่อนอ๋อมีอยู่แล้วนะผมต้องทำเปเปอร์นั่นคือเปเปอร์ที่ว่าเมื่อกี้นี้ผมจะนำเสนอเองครับหมดหรือเปล่า